รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand สวัสดีจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะคุณกำลังฟัง Good Day Made Aussie ก็ดีไหมคุยกันสบายๆเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียที่เราอยากเมาให้ฟังอยู่กับเรา2คนตาและชมิชเมโทครับวันนี้เราจะมาเกาะกระแสปารีส2024ปารีส2024เกิดอะไรขึ้นที่ปารีสแฟชั่นโชว์ว้าว no มันคืองานโอลิมปิกหรือซัมเมอร์โอลิมปิกหรือโอลิมปิกฤดูร้อนโอลิมปิกนั่นเองใช่คืองานโอลิมปิกที่ครั้งที่33ก็คงงั้นแหละครั้งนี้จัดที่ปารีสแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นเราก็เลยต้องรีบมาอัดแล้วก็ปล่อยรายการกันแล้วเราก็เลยจะมาคุยเรื่องโอลิมปิกเนี่ยที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียโอเคเราจะไม่พูดถึงปารีสอ้าวแต่เราจะอาศัยแบบว่าเกาะกระแสโอลิมปิกเราก็จะมาเล่าเรื่องโอลิมปิกที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียโอเคพูดถึงความตื่นตัวของคนออสซี่โดยทั่วไปอ่ะถึงแม้ว่าเนี่ยมันจะจัดหรือไม่จัดที่ออสเตรเลียก็ตามอ่ะจะบอกว่าคนออสซี่ก็จะตื่นเต้นมากมากอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องกีฬากีฬาประเทศนี้เครซี่มากขอให้บอกถ้าเกิดไม่ได้เป็นเจ้าภาพอีกนะโอ้โหโหมันจะยิ่งใหญ่เป็นวาระแห่งชาติอาจจะมีการประกาศวันหยุดอันนี้เดาเอานะนี่ไม่แน่ใจเพราะเรามาไม่ทันครั้งที่ผ่านมาเราไม่แน่ใจว่ามีไหมเพราะเรายังมาไม่ทันแต่ว่าไอ้ครั้งที่จัดที่บริสเบนเนี่ยที่กำลังจะจัดเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าออสเตรเลียกำลังได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่บริสเบนปี2032ก็คืออีก2ครั้งอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยกำลังคิดกันอยู่ว่าเนี่ยมันจะมีแบบประกาศเป็นวันหยุดพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีก็ได้นะแต่จะมีแค่ที่บริสเบนหรือควีนส์แลนด์อย่างเดียวไม่แน่ใจแต่อาจจะไม่ใช่เวลาแห่งชาติจะเป็น national เลยเอ้ยมันยิ่งใหญ่นะเว้ยมันคือน่าจะเป็นเวลาแห่งชาตินะเว้ย anyway ก็ต้องคอยจับตาดูกันในตอนปี2032กลับมาที่เรื่องที่เราจะเล่าครั้งนี้เรื่องการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของออสเตรเลียก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเกริ่นก่อนทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าโอลิมปิกที่เรามักจะพูดกันหรือที่เราจะพูดกันในคลิปนี้เราจะหมายถึงซัมเมอร์โอลิมปิกหรือโอลิมปิกฤดูร้อนเพราะว่าโอลิมปิกมันจะมี2อันคือโอลิมปิกฤดูร้อนกับโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งปารีสจะเป็นโอลิมปิกฤดูร้อน make sense ทีนี้ในโอลิมปิกฤดูร้อนเนี่ยออสเตรเลียเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วด้วยนะอ๋อใช่คือเรารู้ว่ามีที่ซิดนีย์อันนั้นน่ะคือเราทันแต่เธออยู่ที่เมลเบิร์นเธอไม่รู้เลยเหรอว่าที่เมลเบิร์นก็เคยเป็นเจ้าภาพอันนั้นเราไม่รู้จนเราเพิ่งแบบเอ๊ะมันมีโอลิมปิกพาร์คมันมีโอลิมปิกสเตเดียมใช่แต่เราคิดว่ามันเก่ากว่า before เราแบบเราเกิดอ่ะก็ใช่มันเก่าเก่ามากเป็นยุคเก่าแต่เมื่อกี้ฉันเอตอนที่เธอพูดว่าเนี่ยเธอรู้ว่ามีที่ซิดนีย์เธอไม่รู้สึกหรอว่าความเป็นแบบ rivalry หรือการที่เป็นแบบคู่แข่งขันคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่กัดในหลายๆด้านของซิดนีย์กับเมลเบิร์นจะไม่คิดเลยหรอว่าเมลเบิร์นอ่ะก็เคยจัดมาก่อนก็นี่แหละก็ถึงบอกว่าเราเห็นซากระยะธรรมที่ยังเหลืออยู่เราก็รู้เราก็คิดว่าเอ้ยมันก็คงมีแหละแต่แค่เราเกิดไม่ทันเท่านั้นเองมันค่อนข้างย้อนกลับไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอ่ะนี่ก็คือออสเตรเลียเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาแล้วถึง2ครั้งฤดูร้อนนะ2ครั้งก็คือเมลเบิร์นในปี1956แล้วก็ใช่แล้วก็ซิดนีย์ในปี2000อันเนี้ยเมลเบิร์นชนะไงเพราะว่าได้เป็นครั้งแรกก่อนซิดนีย์อันในฐานะที่คนอยู่เมลเบิร์นเราก็จะขอขีดนิดนึงถ้าแบบเป็นพวกแบบเจนบูมเมอร์เนี่ยอาจจะทันเจน X นี่เราก็ไม่แน่ใจเจนไม่ทันใช่เป็นบูมเมอร์หรือก่อนบูมเมอร์แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ X Y C เนี่ย C ไม่น่าจะทัน2000แต่แบบ2000นี้เจน X เจน Y นี่กำลังพรามเลยนะใช่ใช่นอกจากที่จัดไปแล้ว2ครั้งเนี่ยอย่างที่เราบอกตอนต้นเมื่อกี้ว่าออสเตรเลียกำลังจะได้เป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่บริสเบนในปี2032ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ไม่น่านะโอลิมปิกยากกว่าโอลิมปิกแล้วว่ามันเป็นการแบบโฆษณาประเทศเอางี้สมมติถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงละกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่เพราะอย่างอะไรที่เกิดขึ้นนะอย่าจิงส์อย่าจิงส์ก็คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศที่3ในโลกเลยนะต่อจากอังกฤษและฝรั่งเศสที่จะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนถึง3ครั้งซึ่งเป็นรองแค่อเมริกาเท่านั้นอเมริกาเคยจัดมาแล้ว5ครั้งพี่ใหญ่เขา5ครั้งใช่เขาเจ้าเหรียญทองเขายิ่งใหญ่ทุกอย่างให้เข้าไปยกเข้าไปจริงๆไม่ต้องเอาเขามานับก็ได้อะในหลายๆเรื่องแต่ anyway เราจะไม่พูดถึงเขาให้เขาเป็นซูเปอร์แชมเปี้ยนลีกไปแต่ว่าความเจ๋งของออสเตรเลียไม่ได้มีแค่นั้นเว้ยคือนอกจากกำลังจะได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งแล้วเนี่ยเขาเคยบิดมากกว่านั้นนะคือไอการที่จะได้เป็นเจ้าภาพอะอยู่ต้องไปแบบบิดกันใช่ภาษาไทยว่าอะไรนะบิดกันไปแข่งกันอะไรเงี้ยประเทศไทยก็ยังไปบิดกับเขาจริงดิเคยไปบิดอยู่เหมือนกันเราแน่ใจเราได้ยินมาแต่ว่าไม่ได้ถึงไหนนะแต่เราเคยไปบิดกับเขาเหมือนกันสมัยก่อน
เอางี้ออสเตรเลียเคยปิดอีก2ครั้งเราไม่ได้ประสบความสำเร็จก็คือในปี1996แพ้แอตแลนต้าไป1คะแนนเท่านั้นแอตแลนต้าที่จัดเลยนี่ใช่ป่ะก็คือปีก่อนซิดนีย์ป่ะใช่1996แอตแลนต้าแล้วก็2000ที่ซิดนีย์ก็คือแพ้ไปแค่1แต้มเท่านั้นเลยครั้งหน้ากูต้องเอาให้ได้ครั้งหน้าก็เลยได้ที่ซิดนีย์ใช่แล้วก็ในปี2028ก็คือก่อนที่บริสเบนจะได้อ่ะก็คือ2028เราแพ้ลอสแอนเจลิสไปอ๋อคือครั้งหน้าเนี่ยไปจัดที่ LA ใช่แล้วเราก็ได้เราก็แพ้อเมริกาอีกเพราะว่าไอ้ตอนนั้นที่เราแพ้แอตแลนต้าคืออเมริกาแล้วเราก็ได้จัดในครั้งถัดไปนี่มันเป็นคูปลูปเลยพอดีเลยมันเป็นแพทเทิร์นที่เราอาจจะเริ่มสังเกตแล้วว่าถ้าเกิดมีอเมริกาเข้าบิดเราจะเกิดอะไรขึ้นเป็นพี่ใหญ่อันนี้พี่ใหญ่กับน้องเล็กอันนี้ขำๆกันเองนะคืออาจจะแบบไม่เกี่ยวกันอาจจะไม่เกี่ยวหรืออาจจะเกี่ยวแต่ anyway ขอแตะวินเทอร์นิดนึงไว้เป็นความรู้นิดหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเรามีแต่ความไร้สาระได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศนี้เราไม่เคยจัดวินเทอร์แต่เราก็มีนักกีฬาส่งเข้าวินเทอร์ตลอดนะใช่เธอคิดว่าอะไรที่ทำให้ออสเตรเลียเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนมาแล้วถึง2ครั้งแล้วกำลังจะได้เป็นครั้งที่3แต่ไม่เคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวเลยโอ้โหมันง่ายนิดเดียวคุณเพราะก็เพราะประเทศนี้มันไม่มีหิมะสโนว์มีแต่แบบน้อยมากคือประเทศนี้มันอยู่ใน geolocation เนี่ยมันไม่ได้หนาวขนาดที่จะมีแบบหิมะเป็นเรื่องเป็นราวถูกปะก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะมันมีแค่บางส่วนมันไม่ได้มี everywhere ปะก็พอเข้าใจได้เพราะว่าที่เรารู้มันก็จะมีแค่ทางตอนใต้ของรัฐ New South Wales แล้วก็ Victoria ก็คือที่เมลเบิร์นอยู่แล้วก็จะมีแทสซี่แต่ว่าถึงมันจะมีหิมะไม่ได้หมายความว่าเรามี facility หรือเขาเรียกว่าอะไรช่วงเวลามันสั้นมากนะเราว่าใช่ๆสั้นแค่แบบเอาจริงๆกับ2เดือนน่ะที่หิมะแบบเยอะจริงๆแล้วเราว่า facility ต่างๆอย่างเช่นพวกสถานที่เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้พร้อมสำหรับการจะเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์กีฬาใหญ่ขนาดนั้นแล้วนักกีฬาของเราเนี่ยที่ได้เข้าประกวดในวินเทอร์โอลิมปิกเนี่ยก็เลยแข่งขันก็ส่วนใหญ่เบสที่แบบว่าอบอร์ดทั้งนั้นนะเมืองนอกทั้งนั้นใช่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่แบบอยู่อบอร์ดไปเลยใช่ก็คือ move ไปเรื่อยๆเราก็มีคนที่ได้เหรียญทองได้อะไรเราก็มีนะลิเดียชื่อลิเดียจำไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นแฟนชีเมลเบิร์นเบสนะจริงๆชีเมลเบิร์นที่แข่งอะไรจำได้ปะกระโดดที่เป็นกระโดดสกีแบบลงมาแล้วก็กระโดดอ่ะชีแล้วกระโดดลงมาแล้วก็ม้วนตัวลงมาแล้วก็ม้วนแล้วก็มันจะเป็นแท่นแบบฟึบขึ้นไปข้างบนแล้วก็แสดงท่าต่างๆบลาบลาชีดังอยู่ลิเดียลาซิล่ามั้งถ้าจำไม่ผิดจะชื่อลิเดียแน่นอนยังแข่งอยู่ป่ะหรือรีทายแล้วชีรีทายแหละชีอายุพอสมควรละมีลูกมีอะไรละก็อีกเรื่องที่จะบอกก็คือออสเตรเลียก็ส่งคนเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวแทบจะทุกครั้งเหมือนกันตั้งแต่แบบ193 something ไม่เคยขาดประเทศนี้เขาก็ crazy เรื่องแบบสโนว์บอร์ดเรื่องเอ็กซ์ตรีมเรื่องอะไรเหมือนกันนะเขาก็ชอบนะโอ้โหกีฬาอย่างที่เราบอกกีฬาทุกอย่างขอให้บอก crazy มากโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำที่นี่นี่เด่นดังมากเลยนะใช่ก็เนี่ยดูจากเหรียญโอลิมปิกที่เรามักจะได้ก็กีฬาทางน้ำทั้งนั้นอยู่พอเดาได้ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดทะเลใช่ถูกต้องก็กลับมาเบาะมันก็แบ็คทูเบสิกอีกนั่นแหละเข้าเรื่องดีกว่าเป็นเกรดนิดนึงเกี่ยวกับโอลิมปิกอินเจเนอรัลว่าแบบการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งรวมทั้งออสเตรเลียเองอ่ะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าพราวหรือว่าเป็นความภูมิใจของประเทศอย่างเดียวนะแต่ว่ามันยังเป็นการช่วยสร้างประเทศอ่ะใช่ๆมันก็เป็นเหมือนแบบประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็พยายามจะจัดโฮสต์อีเวนต์ใหญ่ๆเพื่อโชว์ความสามารถว่าประเทศฉันพัฒนาแล้วนะเศรษฐกิจฉันนั่นแล้วหรือฉันมีความสามารถในการสร้างฟาซิลิตี้หรือทรานสปอร์ตทั้งหลายใช่คือบางอย่างอ่ะถึงมันอาจจะยังไม่มีมาก่อนนั้นแต่การที่ได้จำภาพมันเป็นการกระตุ้นอ่ะให้เขารู้สึกว่าเขาต้องสร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นมารองรับอาจจะด้วยทั้งความที่แบบโชว์ออฟด้วยอะไรก็ตามหรือว่าความที่แบบว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำนึกออกปะแล้วนอกจากว่าฟาซิลิตี้พวกนี้นอกจากได้ใช้งานในโอลิมปิกหรือพวกอีเวนต์ใหญ่ๆแล้วมันก็ยังเอามาใช้ต่อได้มันก็ยังอยู่ต่อไปใช่มันเป็นสิ่งก่อสร้างอ่ะนึกออกปะช่วงที่จัดอีเวนต์เองหรือก่อนที่ไม่มีการสร้างฟาซิลิตี้อ่ะมันก็คือเป็นการสร้างงานไปในตัวด้วยก็จริงๆแล้วที่เราได้ยินเนี่ยเจ้าภาพที่จัดงานใหญ่ๆพวกนี้ส่วนใหญ่จะขาดทุนนะOf course ใช่ขาดทุนนะแต่คือก็อย่างที่บอกว่ามันคือการโชว์ออฟประเทศมันคือการ represent แบบประเทศในเวทีใหญ่ว่าเฮ้ยแล้วส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาพูดว่าโอลิมปิกอ่ะเขาไม่ได้พูดชื่อออสเตรเลียโอลิมปิกถูกป่ะเขาจะพูดชื่อเมืองชื่อเมืองใช่ใช่นั่นคือเป็นการโฆษณาเหมือนแบบพูดชื่อเมืองนี้ on the map of the world อ่ะใช่มันคือสิ่งนั้นเลยใช่มันคือยิ่งใหญ่แล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกเลยนะที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งโอลิมปิกฤดูร้อนไม่เคยขาดเลยสักครั้งเดียวโอ้โหสุดยอดไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เริ่มมีโอลิมปิกยุคใหม่อ่ะ1896ถึง200ยัง100กว่าปี100กว่าปี30กว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแหละไม่เคยขาดเลยสักครั้ง
แล้วว่าอาจจะโชคดีก็ได้นะเพราะว่าประเทศนี้อยู่ห่างไกลจากคอนฟลิกต์ทั้งหลายบนที่เหลือในโลกนั้นก็เลยเหมือนแบบเออประเทศฉันไม่เคยมีปัญหาอะไรก็ฉันก็อยู่ได้ฉันก็ส่งไปตามใดที่ยังมีโอลิมปิกฉันก็ส่งไปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนไอ้เรื่องการที่เข้าแข่งเนี่ยเธอพูดมาก็นึกได้อย่างว่าออสเตรเลียเคยจอยทีมกับนิวซีแลนด์ด้วยนะอ้าวใช่เราเป็นทีมเมืองน้องกันคือออสเตรเลียส่งมาก่อนนะคือส่งมาตั้งแต่ที่บอกแล้ว1896ที่ส่งมาเรื่อยไม่แน่ใจว่าเป็นในนามออสเตรเลียตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นนะเขายังเป็นโคโลนีของอังกฤษอยู่แต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่นิวซีแลนด์เริ่มที่จะแบบเอ้ยฉันอยากจะส่งคนเข้าแข่งโอลิมปิกบ้างแต่ว่าฉันเริ่มมีนักกีฬาแต่ว่านักกีฬาฉันยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยแบบเอ้ยออสเตรเลียแบบเรานั่งเรือเรานั่งเรือไปกับยูด้วยสิอะไรเงี้ยนั่งเรือไปคนเดียวโดดเดี่ยวจังไปด้วยได้ป่ะเขาว่าแพ็คทีมกันเป็นทีมที่ชื่อออสเตรเลียใช่คนไม่แฟร์เลยแล้วนิวซีแลนด์อยู่ตรงไหนก็เป็นชื่อทวีปภูมิภาคแทนออสเตรเลียไม่ได้มีอะไรเรียกเป็นนิวซีแลนด์เลยก็ออสเตรเลียไงแล้วนิวซีแลนด์อยู่ตรงไหนลิเทียนลิเทียนตรงนี้ออสเตรเลียโอเชียเนียอะไรเงี้ยก็เป็นนิวซีเลียอะไรก็เออสองครั้งก็คือ1908กับ1912แล้วหลังจากนั้นสองครั้งเลยใช่2ครั้งแล้วหลังจากนั้นเขาก็สปริตออกไปส่งในนามของนิวซีแลนด์ทีนี้ก็ฉันไม่ไหวอ่ะฉันไม่อยากอยู่กับยูแล้วมันก็เมคเซนส์เพราะว่าจากที่เราไปอ่านมาคือใน1908ที่เขาเริ่มจอยกับออสเตรเลียครั้งแรกเขาส่งไปแค่3คนมันก็ไม่เวิร์ทที่ยูจะต้องแบบเซตเป็นทีมชาติของตัวเองเพราะว่าอาจจะเรื่องคอร์สหรืออะไรที่อยู่ต้องเพิ่งตั้งไข่ใช่ใช่ก็เลยแบบฝากด้วย3คนแล้วกันนะพี่ออสอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเกริ่นมาเยอะพอละเรามาโฟกัสไปที่แต่ละเมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพดีกว่าเมลเบิร์นครั้งแรกที่เมลเบิร์นปีอะไรนะ1956พ.ศ.อะไรเราไม่ได้หามาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแปลงกันเอาเองแล้วกันไปลบ543กันเอาเองนะเพิ่มบวกอ๋อใช่พี่บวกเออก็คือเมลเบิร์น1956โอลิมปิกครั้งเนี้ยเป็นโอลิมปิกครั้งที่16โอเคเมลเบิร์นเนี่ยบิดชนะบูเอโนสไอเรสมานั่นก็คือประเทศบราซิลใครบอกอยู่ว่าบูเอโนสไอเรสอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาครับเฮ้ยอาร์เจนตินาเขามีความสามารถในการเป็นเจ้าเมื่อก่อนเขาเจริญก่อนที่ประเทศเขาจะบัสอ๋อเมื่อก่อนเขา195 something ก่อนที่ฟองสบู่จะแตกเมื่อก่อนเขาเป็นประเทศที่อู้ฟู่อยู่นะคุณ195กว่าเนี่ยนะสมัยถ้าเธอเคยดูพวกแบบ YouTube Traveling ที่แบบอาร์เจนอะฟาซิลิตี้เลยอย่างเขาดูเหมือนยุโรปเลยนะเมื่อก่อนอะสมัยก่อนที่ฟองสบู่จะแตกเขาแบบอู้ฟู่กันมากเลยอยู่เขาเหมือนคนขาวอยู่กันเลยอ๋อโอเคไอซีเออกลับมาโอลิมปิกครั้งนี้ที่เมลเบิร์นเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นโอลิมปิกเป็นครั้งแรกของหลายๆอย่างโอลิมปิกที่ the first of many things ใช่โอลิมปิก of many first อ๋อโอเคเออก็คือไอครั้งแรกหลายๆอย่างเกี่ยวกับโอลิมปิกเนี่ยเกิดขึ้นที่เมลเบิร์นเนี่ยแหละมีอะไรบ้างอ่ะฉันว่าเธอเดาได้อืมโลเคชั่นโอ้ยครั้งแรกสุดเลยจัดขึ้นที่เมลเบิร์นมันใช่อยู่แล้วเว้ยเพราะว่าออสเตรเลียไม่เคยจัดมาก่อนอ๋อแล้วจัดที่ซีกโลกใต้เป็นครั้งแรกใช่ถ้าเกิดที่บูเอโนสไอเรสได้เนี่ยเขาก็จะได้เขาจะได้เคลมชื่อนี้ไปแต่ว่าเขาแพ้เราก็เลยได้เคลมไทเทิลนี้มาใช่เราได้เคลมไทเทิลนี้มาว่าเราเป็นประเทศและเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรกในซีกโลกใต้โอ้ยิ่งใหญ่เนี่ยเหมือนอมังอนาเธอติงที่เราเคลมว่าแบบเรามีตึกที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้หรืออะไรก็ตามเนี่ย whatever ซีกโลกใต้เพราะมันมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วทีเนี้ยนอกจากที่เป็นครั้งแรกในซีกโลกใต้แล้วยังเป็นครั้งแรกที่จัดนอกยุโรปและอเมริกาโอเคเพราะเมื่อก่อนอ่ะเหมือนงานอีเวนต์ใหญ่ๆมันจะถูกใช่มันจะถูกโดมิเนนต์โดยประเทศแบบเอเชียไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีอะไรมาเราไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเลยแบบมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาไม่นานด้วยญี่ปุ่นนี่ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพหลังๆแล้วเนาะช่วงนั้นก็มีน่าจะได้ดีลในช่วงสงครามโลกที่สองนั่นแหละแต่พอสงครามโลกที่สองอ่ะเลยต้องแคนเซิลไปหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าภาพไปจำได้ว่าเขาพีคมากเลยช่วงที่แบบเขายังเป็นแบบมหาอำนาจใช่ใช่แต่ว่ามีสงครามพอดีต่อเราจำปีไม่ได้เออแต่นี่เวทีเนี้ยอีกเกรดหนึ่งด้วยความที่มันอยู่ที่ซีกโลกใต้อะเวลาในการจัดมันก็เลยไม่เหมือนในการจัดครั้งอื่นๆที่จัดที่ซีกโลกเหนืออ๋อแน่นอนเพราะก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่นักกีฬาส่วนใหญ่หรือผู้ชมส่วนใหญ่เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกไงมันไม่ได้ตอบคำถามเว้ยอ้าวแล้วคำถามคืออะไรวะความแตกต่างหลักๆของซีกโลกใต้กับซีกโลกเหนือคือฤดูกาลโอ้มันคือฤดูกาลฤดูที่เปลี่ยนไปฤดูที่แตกต่างฤดูที่แตกต่างซึ่งฤดูร้อนของซีกโลกเหนือมันจะอยู่ในช่วงแบบกรกฎาคมสิงหาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาอ่าใช่ใช่ใช่ในขณะที่ในช่วงนั้นน่ะของซีกโลกใต้มันจะเป็นฤดูหนาวเอ๊แล้วที่เขาจัดที่นี่นี่เขาจัดฤดูไหนของที่นี่วะก็ต้องจัดฤดูร้อนของที่นี่เพราะฉะนั้นทัมมิ่งน่ะมากันหนาวจัดเลยไม่ใช่
เขามาจากประเทศหนาวใช่ก็มาจากประเทศหนาวมาเจอที่ร้อนชิบก็ไม่เขาพยายามจะเลือกที่มันเมาแล้วไม่ให้มันแบบเปลี่ยนไปจากที่ปกติเคยจัดมากเท่าไหร่แต่มันก็ชีฟมาเยอะเหมือนกันก็คือในครั้งที่จัดที่เมลเบิร์นในปี1956เนี่ยมันถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนธันวาคมซึ่งมันค่อนข้างเมามันไม่ใช่แบบฤดูร้อนแบบฤดูร้อนจริงๆก็คือแบบมกราที่แบบมันจะพุ่งไปถึง40ซึ่งอันนั้นนักกีฬาก็คงไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าคนออสเตรเลียเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่เป็นเกรดอย่างหนึ่งพอมันจัดที่ซีโลกใต้แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อดีหรือเปล่านะในเทอมของนักกีฬาที่แบบรู้สึกว่าตัวเองได้มีเวลาในการเทรนมากขึ้นนิดนึงอ่ะมากันกี่ชั่วโมงเงี้ยหรอ 2-3 เดือนอ่ะเพราะว่าซีซั่นมันชิฟไปแต่ anyway นี่แบบเป็นเรื่องที่เราแบบมโนคิดเอาเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการเป็นเจ้าภาพอ่ะ any advantage we can get อ่ะ we should take it แต่จริงๆอันนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบไม่หรอกมัน consciously อ่ะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันช่วยไม่ได้ว่าต้องจัดในช่วงที่อุณหภูมิอ่ะมันเข้าข่ายนี่เขาก็พยายาม to be fair ที่สุดแล้วจัดช่วงที่เมาที่สุดแล้วซึ่งจริงๆอ่ะพฤศจิมันยังเป็น spring อยู่เลยอ่ะเป็น end of the spring แต่ว่าก็คงเป็นช่วงที่อุณหภูมิพอเหมาะที่สุดอ่ะโอเคนอกจากนี้ยังมีครั้งแรกเรื่องอื่นอีกเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แต่จะบอกว่าครั้งแรกกับจริงๆเลยมันก็พูดไม่ได้เว้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสองครั้งก่อนหน้านี้ก็มีการถ่ายทอดแต่ว่าเธอต้องคิดดูนะ1919แบบ5 something หรือแบบสองครั้งก่อนหน้าก็ยังเป็น194 somethingโทรทัศน์มันถือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากถึงบอกว่า2ครั้งก่อนเมลเบิร์นที่เขาเคยมีการถ่ายทอดอ่ะมันเขาเรียกว่าเป็น close circuit นึกออกปะคือมันไม่ใช่แบบ broadcast แต่ว่าจะเป็นแบบว่าฉันถ่ายในสเตเดียมแล้วเอาไปให้คนที่อยู่รอบๆสเตเดียมดูอะไรเงี้ยเดินสายลากสายยาวๆไปเจาะเป็นหนังกลางแปลงที่ให้คนนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วอ่ะจะมาเคลมว่าของเมลเบิร์นอ่ะเป็นครั้งแรกที่เป็น broadcast เลยก็ไม่ได้เป็นแบบการถ่ายทอดโทรทัศน์ไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะ2ครั้งก่อนหน้าสุดที่อังกฤษมั้งก็มีการทำอะไรที่คล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเสาสัญญาณโทรทัศน์จริงๆซึ่งที่เมลเบิร์นเนี่ยถือว่าเป็นการใช้เสาสัญญาณโทรทัศน์จริงๆแล้วก็มีการ broadcastเกรดอีกอย่างของเรื่องนี้ก็คือออสเตรเลียหรือเมลเบิร์นอ่ะเพิ่งมีสถานีโทรทัศน์ครั้งแรกในปีนั้นเหมือนกันนั่นก็คือ ABC ไม่ตอนนั้นไม่ได้ใช้ชื่อ ABC ใช้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่น่าจะแบบ something แล้วก็9แล้วก็ something แล้วก็7อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ชื่อปัจจุบันที่ใช้ของช่อง9กับช่อง7เราไม่ได้อ่านรายละเอียดมาแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาต้องทำเรื่องเนี้ยเพื่อขึ้นมารองรับโอลิมปิกใช่ใช่ใช่มันต้องคอนโทรลนิดนึงเพราะว่ามันต้องมีการพัฒนาขึ้นจากโอลิมปิกครั้งก่อนด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นบอดแคสต์ในระบบปิดใช่ใช่ผ่านไปกับ4ปี8ปีแล้วอ่ะเทคโนโลยีมันน่าจะแบบสามารถที่จะพอทำได้ในสเกลที่มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพูดถึงคนพูดถึงประชาชนที่รับชมด้วยโทรทัศน์ก็คง access มากขึ้นการซื้อทีวีขาวดำอ้าวยังแล้วทั้งก็บอดคล้ายใครดูวะคือมีเว้ยมีสถานีโทรทัศน์โอเคมีคนที่ซื้อโทรทัศน์ไประดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนเลยมีโทรทัศน์แล้วคิดถึงสมัยก่อนสมัยตอนที่เราเด็กๆอ่ะเวลาแบบเขาทรายต่อยเอ๊ะแต่สมัยนั้นบ้านเรามีทีวีแล้วแต่เราจำได้ว่ามันมีภาพที่เก่ากว่านั้นเหมือนแบบเวลาอะไรสำคัญสำคัญอ่ะคนก็จะไปมุงกันที่ร้านขายของชำหรือแบบสปากาแฟพูดในฐานะที่แบบเราอยู่ในกรุงเทพไงทนึกก่อนเพราะว่าถ้าเราเด็กๆใช่อยู่ในกรุงเทพอ่ะมันโทรทัศน์อาจสามารถเข้าถึงได้พอซื้อได้พอสมควรแล้วแต่ว่าท่านมองในระดับประเทศอ่ะมันก็ยังไม่ใช่ทุกคนเรือนนึกออกปะก็คือมองเป็นภาพนั้นก็ได้ซึ่งออสเตรเลียในยุคนั้นก็เหมือนกันก็จะเป็นอย่างแล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันแค่หลักหมื่นหรือหลักแสนในบางที่แบบมีทีวีขายอ่ะที่ทีวีถูกขายไปในช่วงนั้นในช่วงโอลิมปิกอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังมีความต้องการจะบรอดแคสต์ไปซึ่งถามว่าอ้าวก็ไม่ได้มีคนดูเยอะแล้วบรอดแคสต์ไปแล้วให้ใครดูให้ดูแค่นั้นหรอเอ๊ะแล้วยังไงล่ะ นี่คือคำถามนี้อะไร นี่คือคำถามเหมือนที่เมื่อกี้เธอพูดเลยที่แบบเทียบกับเมืองไทยเขาทรายคนที่ซื้อโทรทัศน์ไปมันจำเป็นต้องเป็นครัวเรือนอาจจะเป็นบาร์เป็นผับเป็นโรงแรมใช่ก็คือเพื่อให้คนไปรวมกันตรงนั้นใช่ก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเมลเบิร์น1956นี่ก็เหมือนกันคนเขาก็จะแห่กันไปดูที่ผับที่บาร์โฮเทลทั้งหลายอ่ะคงแน่นใช่ใช่พอวอดแคสต์ไปก็คือไปตามแหล่งพวกนี้นี่แหละmake sense ใช่ใช่อย่างสุดท้ายแต่จะไม่ท้ายสุดของการเป็นครั้งแรกของโอลิมปิกครั้งนี้ก็คือมีการเดินขบวนพิธีปิดแบบใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าขบวนพิธีปิดมันต้องมีแบบใหม่แบบเก่าด้วยหรอก็แบบเก่าอาจจะเดินเป็นแถวหน้ากระดานตอนนี้อาจจะเป็นแถวเรียงหนึ่งเฮ้ยซ้ายขวาหรือจะเดินแบบข้างๆแบบปูไม่ใช่ให้เธอลองนึกภาพขบวนพิธีเปิดก่อนขบวนพิธีเปิดในภาพง่ายๆขบวนพิธีเปิดคือเจ้าภาพเดินเจ้าภาพถือธงเดินนำแล้วก็จะเรียงตามตัวอักษรแยกเป็นประเทศประเทศซึ่งพิธีปิดอะเมื่อก่อนเลยก่อนเมลเบิร์น1956เนี่ยก็เป็นแบบนั้นก็เปิดยังไงก็ปิดอย่างนั้นใช่แต่ว่าในพิธีปิดของเมลเบิร์นเนี่ยเขาเปลี่ยนสมัยใหม่ก็คือลวงไปเลยอยากจะเดินอยู่รู้จักใครอยู่จะไปเดินจีบใครอยู่ไปเดิน
สุ่มสิงกับใครอยากไปมาไปเลยอยากจะไปคุยกับนักกีฬาคนไหนชาติไหนก็ไปเดินกับเขาเลยมิกซ์หมดเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาจะมีสโลแกนอยู่อะไรนะแบบBeyond Frontier อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นไม่ใช่อยู่ดีคิดขึ้นมาได้นะจ๊ะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีคนคิดขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีมันจะป๊อปขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่คนในโอลิมปิกคอมมิตี้ด้วยไม่ใช่คณะกรรมการโอลิมปิกหรือคนจัดงานด้วยมาจากไหนมันเกิดมาจากเด็กนักเรียนเขาใช้คำว่า Chinese Australian เป็นเด็กผู้ชายอายุ17ที่เชื้อสายจีนคือจริงๆจีนเลยแหละอาจจะเป็นแบบพ่อแม่เป็นจีนอพยพแต่ว่าเขาแบบ born in Australia อะไรก็เลยเป็น Chinese Australian เขียนจดหมายไปหาคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกบอกว่าเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้โอ้17นี่ก็เกือบจะเป็นอดัลแล้วนะก็นิดเดียวก็น่าจะแบบเหยียบไปๆแล้วแหละใช่ๆแต่ว่าตอนที่เขาเขียนน่ะเขาเป็น anonymous นะเขาไม่บอกชื่อเป็นนิรนามเขาบอกว่ามาเปิดเผยตัวทีหลังว่าเนี่ยเป็นเขาเองแต่ว่าเหตุผลที่เขาไม่อยากเปิดเผยว่าเป็นใครครั้งแรกอ่ะเป็นเพราะว่าเขารู้จักป๊อปปี้ซินโดรมป่ะเท่าที่เข้าใจก็คือเหมือนแบบใครที่มันเด่นเกินหน้าเกินตาประเทศนี้เขาก็จะเหมือนแบบกดมันลงอ่ะตัดมันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่อยากให้ใครแบบเด่นเกินหน้าเกินตาให้อยู่เป็นแบบนั้นให้อยู่แบบถั่วๆกันอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะออสเตรเลียจะเป็นแบบนั้นเลยมีคำว่าป๊อปปี้ซินโดรมด้วยความที่มันเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบป๊อปปี้ซินโดรมอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอะไรเกินหน้าเกินตาการแสดงตัวปุ๊บอ่ะเดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์โดนนู่นโดนนี่โดนนั่นเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่สองคือเขาอ่ะกลัวด้วยว่าการที่มีแบ็คกราวด์เป็นไม่ใช่ Chinese หรือเปล่าเขากลัวว่าความคิดของเขาเป็นความคิดที่แบบลอยถ้วยหรือเปล่าคืออย่างแรกก็คือมันดีแล้วกลัวมันจะเด่นแต่อย่างที่สองคือเขาคิดกลับกันว่าถ้าเกิดมันป่วยขึ้นมาล่ะเขาจะโดนปัญหาใช่เขาก็เลยแบบเอางี้ละกันก็เป็น anonymous spy อะไรเงี้ยแล้วก็คณะกรรมการอ่ะดันเห็นดีเห็นงามเขาก็เลยเนี่ยฉันจะปิดแบบนี้ทีนี้พอเขาประกาศว่าจะปิดแบบนี้ปุ๊บอ่ะเขาก็เลยแสดงตัวออกไปว่าไม่ได้แสดงตัวหรอกจริงเขาบอกเขาเขียนจดหมายปีกฉบับไปหาคณะกรรมการนี่แหละบอกว่าเป็นเขาเองนะที่เขียนมาแล้วก็ขอบคุณที่เหมือนรับฟังความเห็นเขาแต่ช่วยปิดเรื่องนี้ไว้หน่อยได้ไหมนี่ก็ปิดมาจนป่านนี้ยังไม่รู้จักเลยแต่นี่ชื่ออะไรรู้เขาชื่อเขานะเขาชื่อจอห์นเอียนวิงซึ่งจริงวิงน่าจะมาจากวงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะแต่เรื่องจริงๆอ่ะที่มาเปิดเผยว่าเป็นเขาอ่ะจริงๆก็ไม่นานมานี้เองเพราะว่ามีคนอ่ะที่ทำวิจัยอ่ะเรื่องเกี่ยวกับโอลิมปิกเมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็ค้นเอกสารแล้วไปเจอจดหมายแสดงตัวของคุณจอห์นวิงเนี่ยขึ้นมาเขาก็เลยรู้ว่าคนนี้อ่ะแหละคือคำว่า identify ได้ไงสามารถเจาะจงบุคคลได้ว่าคนนี้เนี่ยแหละเป็นคนที่แนะนำกันทำพิธีปิดแบบใหม่ตอนนี้เขาก็น่าจะมีชีวิตอยู่นะก็น่าจะตอนนั้น17ตอนนี้ก็น่าจะประมาณโอ้ยังได้อยู่แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วเขาไม่ได้อยู่ออสเตรเลียแล้วไปซะแล้วนี่ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจพูดถึงครั้งแรกมาหลายอย่างละเรามาพูดถึงอะไรมันเกี่ยวกับโอลิมปิกดีกว่าเรื่องกีฬาอ๋อแน่นอนเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับกีฬาในโอลิมปิกเมลเบิร์น1956เนี่ยที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจนะคือการแข่งขันขี่ม้าเพราะมันไม่ได้จัดที่เมลเบิร์นเว้ยแล้วมันก็ไม่ได้จัดที่ออสเตรเลียโอ้อ้าวจัดที่ไหนอะเราไปจัดที่ไหนใช่อ้าวเมลเบิร์นออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแต่ขี่ม้าไม่ได้จัดที่เมลเบิร์นหรือออสเตรเลียแล้วไปจัดที่ไหนล่ะอันนี้ไม่รู้เลยนะไม่ทราบเลยเขาไปจัดที่สตอกโฮล์มสงสัยไหมว่าทำไมต้องไปจัดที่นั่นเพราะมันเป็นสตอกโฮล์มซินโดรมไม่ใช่ ไม่เกี่ยวไม่ใช่คิดว่าหลายคนที่ฟังน่าจะพอเดาออกคืออย่างที่รู้กันว่าทั้งจนถึงสมัยเนี้ยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการควอรันทีนกักกันสัตว์เข้าออกประเทศ อ่ะที่แบบเข้มงวดมากสมัยนั้นก็เช่นกันการแข่งขันขี่ม้าอยู่ต้องอิมพอร์ตม้าเข้ามาถูกป่ะอยู่ต้องส่งม้าที่อยู่ต้องการใช้แข่งเข้ามาเขาอาจจะกลัวมีโรคระบาดมีโรคแต่ละถิ่นโรคปากเปื่อยเท้าเน่าอะไรก็ว่ากันไปwhatsoever ที่ออสเตรเลียระวังมากกลัวก็เลยบอกว่ามาไม่ให้แข่งม้าที่นี่กลัวมากเหมือนม้าเป็นแบบสัตว์ท้องถิ่นที่นี่จริงๆก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ให้จัดที่นี่สุดท้ายเขาเลยต้องไปเลือกจัดที่สตอกโฮล์มที่สวีเดนซึ่งเดือนที่จัดอ่ะก็เลยต้องไม่ใช่เดือนเดียวกับช่วงที่จัดเมลเบิร์น1956เพราะว่าถ้าจัดในช่วงเดียวกันมาก็แข่งตายไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็คือมันจะเป็นฤดูหนาวที่นู่นแล้วไงถูกป่ะแล้วสตอกโฮล์มอ่ะมันหนาวมากแต่ถ้าให้เราเดานะที่จัดในยุโรปอ่ะก็เพราะว่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหลายน่าส่วนใหญ่น่าจะมาจากยุโรปกับอเมริกาก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็เลือกเพื่อความสะดวกใช่เพื่อความสะดวกหลายๆอย่างก็แล้วก็เขาก็เลยต้องจัดในเดือนมิถุนายนของปีนั้นแทนก็คือก่อนที่จะเกิดการแข่งโอลิมปิกจริงๆที่เมลเบิร์นเรื่องกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจคือปกติในโอลิมปิกอ่ะเขาจะมี official sport กีฬาที่มันต้องแข่งเป็นทางการยังไงก็ต้องแข่งก็ต้องมีวิ่งอะไรเงี้ยว่ายน้ำฟุตบอลว่ายน้ำอะไรที่มันต้องมีอยู่แล้วอ่ะฟุตบอลนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าฟุต
พวก track and field พวกว่ายน้ำอะไรเงี้ยยังไงต้องมีเพราะว่ามันกีฬาโบราณอ่ะกีฬาที่มัน track and field นี่คือตั้งแต่สมัยกรีกเอเธนเลยนะว่าด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปมันก็จะแบบมีการเออเนี่ยฉันอยากจะเอากีฬาประจำชาติฉันกีฬาท้องถิ่นกีฬาที่แบบอะไรใหม่ๆใส่เข้าไปเพิ่มอยากจะแนะนำให้โลกรู้จักมันก็จะมีแบบเป็น optional แล้วก็จะมีเป็นแบบ demonstration ก็คือกีฬาแนะนำอะไรเงี้ยไม่มีการเอาเหรียญโชว์โชว์เป็นการให้โชว์เอ้ยเขาเล่นกันอย่างนี้นะเอ้ยอยากเล่นปลาอะไรเงี้ยอยากลองว่าเราเดี๋ยวพยายามสับสนกันสิให้มันบรรจุเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่ง2กีฬาที่ได้เป็นกีฬาแนะนำเขาเรียกกีฬาแนะนำใช่ไหม demonstration เออกีฬาทดลองไม่ได้ทดลองหรอกแต่เนี่ย demonstration ไม่รู้จะแปลว่าอะไรเออแต่ที่ไปก็คือกีฬาสาธิต demonstration ใช่กีฬาสาธิตไม่เกี่ยวเออกีฬาสาธิตใช่ใช่กีฬาสาธิตก็จะมีอยู่2อันที่เมลเบิร์นก็คือมีฟุตตี้หรือออสเตรียออสเตรียรูลฟุตบอลออสซี่รูลฟุตบอลกับอีกอย่างก็คือเบสบอลเบสบอลใช่ interesting นี่ขอพูดถึงเบสบอลก่อนไวๆเลยเพราะไม่ค่อยเกี่ยวกับออสเตรเลียเท่าไหร่คือเขามีความพยายามที่จะเอาเบสบอลเนี่ยเข้าเป็นofficial sportในโอลิมปิกอ่ะมันนานมาแล้วหลายครั้งมากเป็นกีฬา demonstration แบบมันนานอ่ะนานจริงจนกระทั่งเพิ่งประสบความสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้แบบ199 something นี่เองมั้งอ๋อ1992ได้ถูกบรรจุเข้าไปเป็น official sport ของโอลิมปิกแล้วก็เป็นมาเรื่อยจนทั้งปี2008หลังจากนั้นก็ถูก drop ออกแล้วกลับมาอีกทีตอนโตเกียวโอลิมปิกญี่ปุ่นคลั่งนะใช่ทีนี้แบบคำถามคือถูกบรรจุแล้วทำไมถึงถูก drop ออกเจ้าภาพไม่อยากได้มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิจะโดนขายใหญ่ล็อบบี้มันมีใช่มันมีเรื่องเมามอยกันซึ่งมันก็มีเป็นข่าวนะแต่ว่าเราจะสรุปแบบไปในเชิงเมามอยแล้วกันว่าถ้ามองกีฬาเบสบอลนะประเทศที่มันเล่นกันจริงๆจังๆอ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเทศทั่วโลกหรอกที่เป็นลีกเป็นprofessional league นะใช่ก็จะมีอะไรญี่ปุ่นอเมริกาดังโคตรอาจจะมีแคนาดาว่าเราไม่แน่ใจเป็นประเทศอะไรประมาณนั้นเออแต่เอาว่าพี่ใหญ่2ประเทศอ่ะก็คืออเมริกากับญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยอเมริกาเขาก็มีลีกของเขาเหมือนกันซึ่งลีกเบสบอลของเขาอ่ะยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทำเงินแบบให้ประเทศเขาเยอะมากคือมีเงินหมุนเวียนอ่ะเยอะมากแล้วลีกเขาช่วงเวลาที่จัดอ่ะด้านไปตรงกับโอลิมปิกซึ่งหมายความว่าอะไรถ้าเบสบอลมันยังถูกบรรจุอยู่ในโอลิมปิกเนี่ยเขาต้องเสียคนที่เขาจะเล่นในลีกสตาร์ทั้งหลายอ่ะเพราะไม่เป็นตัวแทนทีมชาติไปส่งเดินได้ยังไงใช่แล้วใครจะมาดูลีกเขาไม่ใช่ลีกจะเล่นต่อไปได้ยังไงในเมื่อลีกมันยังเล่นได้ไม่ลีกมันเล่นได้แต่ใครจะมาดูฮอสตาร์ไม่อยู่ถูกป่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการพยายามล็อบบี้อ่ะเอาออกก็อเมริกาบอกว่าก็มันไม่ได้อ่ะฉันไม่ส่งละกันถ้าฉันไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าไม่ส่งจริงหรือเปล่าอาจจะขู่หรืออะไรเงี้ยแบบแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ดรอปก็คือเอาอ่ะเบสบอลออกหลังจากปี2008ที่ปักกิ่งแต่ว่าเราคิดว่าที่เขาเอากลับเข้ามาได้ในตอนโตเกียว2020อ่ะหรือ2021เนี่ยก็เพราะว่าเฮ้ยญี่ปุ่นก็เป็นบิ๊กเบิ้มในเบสบอลเหมือนกันจัดที่บ้านฉันอยู่แล้วทุกอย่างสต็อปหมดไม่ได้โอลิมปิกก่อนไม่เราเอาจริงๆนักกีฬาเบสบอลของญี่ปุ่นอ่ะก็ไปแข่งอ่ะเป็นนักกีฬาในลีกของลีกใหญ่ของอเมริกาเหมือนกันใช่ใช่ที่ดังๆที่สุดตอนนี้เลยโอตานิป่ะที่ค่าตัวสูงสุดอ่ะคนนั้นใช่เบสบอลป่ะไม่แน่ใจแต่โอตานินี่เป็นชื่อยางแน่นอนเออ whatever ยังไงก็ตามสุดท้ายโตเกียวเนี่ยเบสบอลก็ถูกกลับมาแต่ปารีสให้เดาก่อนจ้าก็ก่อนอีกแต่หลังจากปารีสคืออะไรหลังจากปารีสคือ LA หลังจากปารีสคือ LA ให้เดา yes กลับมาอีกเราจะไม่ให้คิดได้ไงอะว่าแบบว่ามันมีการล็อบบี้เกิดขึ้นอะแน่นอนมันนึกออกปะคือข่าวที่ออกอะมันออกมาแค่ว่าอเมริกาแบบไม่พอใจที่เสียคนที่เล่นในลีกไปแต่ว่าพอมันดูจากเนี่ยอีวิเดียนที่เราเห็นอะของการแบบเอาเข้าออกของกีฬาประเภทนี้ในโอลิมปิกอะไม่ให้คิดได้ไงอะว่าแบบใช่จริงๆมันก็เหมือนฟุตบอลสมัยก่อนนะที่แบบเมื่อก่อนที่เขายังไม่มีแคปว่าแบบห้ามแบบอายุเกินเท่าไหร่ลงอ่ะเมื่อก่อนเขาก็เข็นกันไปทีอย่างเงี้ยแบบพวกสโมสรใหญ่ที่แบบนักกีฬาติดทีมชาติเยอะอ่ะใช่เขาก็ไม่ชอบนะเพราะแบบบางทีไปหายอาจจะไม่ได้แข่งตรงกันแต่ว่าเวลากลับมาบาดเจ็บบ้างนู่นนี่นั่นบ้างกระทบกับทีมเยอะแยะมากมายมันก็เป็นเหมือนกันแหละใช่โอเคเรามาเวสบอลจบละซึ่งไม่เกี่ยวกับออสเตรเลียเท่าไหร่ไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่ว่าเออเราก็เออทำไมมันมาไม่เพราะว่าเขาเทรดที่นี่เนาะก็อย่างที่บอกว่าเขามีความพยายามที่อยากจะเอาตัวเองเข้ามาเป็นออฟฟิเชียลไงเขาเลยต้องพยายามที่จะไฟให้ได้เป็นมอนสเตอร์ใช่ถูกใช่แต่กีฬาอีกประเทศอีกประเภทหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นกีฬาของออสซี่ก็คือฟุตตี้ยิ่งใหญ่มากที่เมลเบิร์นโดยเฉพาะเมลเบิร์นมันเป็นเหมือนเป็นเคาท์เป็นลัทธิเป็นเมลเบิร์นเบสดีกว่าคือเอางี้ดีกว่าเรามาอยู่เมลเบิร์นแบบสักพักนึงอะเราไปทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันก็จะมีคนมาถามเป็นคนออสซี่ชอบมาถามในประโยคแรกๆเลยหนูนอกจากชื่ออะไรทำอะไรด้วยเนี่ยประโยคถัดมาที่จะถามคือแบบ which team you barrack for
ก็คืออยู่สนับสนุนทีมไหนบารักฟอร์โอบามาไม่ใช่ไม่ใช่ก็นั่นแหละอยู่ไม่ต้องถามด้วยซ้ำว่ามันคือกีฬาอะไรแต่คืออยู่แบบซัพพอร์ตทีมไหนเลยอ่ะถูกซึ่งเราก็จะตอบว่าจะบอมแบมบอมแบมไม่มีเขาไปดูแล้วเขาก็จะไปตอบไม่ถูกเพราะว่าทุกคนมันต้องมีทีมที่ต้องตอบได้สักอย่างเหมือนอารมณ์ว่าอยู่ถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็จะตอบแบบตอบได้ทันทีนี่แบบอยู่ถือทีมไหนไม่มีฮะได้ยังไงแล้วปกติเวลาเขาเรียกชื่อพวกเนี้ยเขาก็จะแบบเขาจะมีนิคเนมก็จะมีอะไรของเขาอ่ะเขาจะไม่ได้แบบโหฉันซัพพอร์ตแบบชื่อเต็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอะไรนะรอยแม็กพายมีรอยมีแคทไทเกอร์ไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องรายละเอียดมากเยอะไปก็คือเอาเป็นว่าเป็นเหมือนกีฬาประจำชาติที่เนี่ยเขาก็เลยมีความพยายามที่จะแบบว่ากีฬาประจำชาติจริงๆประจำกีฬาประจำรัฐดีกว่าประจำรัฐดีกว่าเพราะรัฐอื่นเขาจะไม่เห็นด้วยใช่แล้วตอนนั้นเมลเบิร์นเป็นเจ้าภาพด้วยใช่รัฐอื่นเขาจะไม่เห็นด้วยกับเราanyway เขาพยายามจะแบบว่าโปรโมทกีฬาประเภทนี้สุดท้ายเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จละกันเราจะไม่ได้ว่านอกจากครั้งนั้นที่เมลเบิร์นอ่ะเขาได้ demonstrate อีกหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่ได้ถูกบรรจุหรือเป็น optional อะไรเลยก็ตามทำไมนะทำไมถึงไม่ได้รับความนิยมใน worldwide เพราะว่าอะไรรู้เปล่าสิ่งแรกเลือกอยากกับ point แล้ว Olympic Committee บอกว่ายูไปคุยกันในแต่ละสเตจของยูเนี่ย กีฬาที่ยูเอาฟุตตี้ให้เป็นที่หนึ่งในทุกสเตจที่ทุกคนเล่นเหมือนกันหมดก่อนนะแล้วเราค่อยมาคุยกับฉันเขาก็เล่นเขาก็เล่นในทุกสเตจฟรีแมนโทอย่างเงี้ยก็เล่นที่เพิร์ทที่เวสต์เทิร์นตอนนี้หลักๆแล้วนะที่ดูในลีกในแบบใน AFL ลีกเนี่ยก็คือสมมติมีกี่ทีมซิตี้สัก10ทีมประมาณ8ทีมมาอยู่เมลเบิร์นเบสอ๋อเหรอ 80% อย่างเงี้ยประมาณอาจจะประมาณ 50% น่ะเมลเบิร์นเบสแล้วที่เหลือก็จะเป็นรันละทีมอ่าโอเคโอเคแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้ไงคุณโอเคอันนั้นจะเป็นเรื่องนึงแต่ว่าอีกสาเหตุนึงก็คือที่มันไม่นิยมอ่ะเพราะว่าสนามที่ใช้อ่ะต้องเป็นสนามแบบฟุตตี้โดยเฉพาะเขาจะมีแบบเป็นโอเวลก็คือมันไม่ใช่แบบ rectangular หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสนามฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์อะไรเงี้ยที่เรารู้จักกันแล้วก็เรื่องโพอ่ะคือเรื่องโกของเขาอย่างฟุตบอลก็จะมีโกตะข่ายถูกปะแต่ว่าฟุตตี้อ่ะเขาก็จะมีโกของเขาเป็นสี่เสาสูง2เสาสูงสองแล้วก็สองข้างข้างแล้วก็มี2ฝั่งมีทั้งหมด8เสาแล้วคนที่ใช้รู้สึกต่อทีม18คนมั้งซึ่งเยอะมากนึกออกป่ะแล้วเรฟเฟอรีก็ใช้เยอะมากใช่แล้วด้วยใส่หลายๆอย่างมันก็เลยเหมือนว่าทุกอย่างต้องถูกเซตขึ้นมาใหม่ฟาซิลิตี้ก็ต้องใหม่คนก็ต้องใหม่ทุกอย่างก็ต้องใช้เยอะมันก็เลยไม่สมควรเสร็จทีเนี้ยเขายังไม่ยอมแพ้เว้ยเขามีความพยายามที่จะลดสเกลมันลงจาก18คนต่อทีมก็จะเหลือ9คนเรียกฟุตตี้ไนน์หันครึ่งให้เลยลองดูเขาเรียกฟุตตี้ไนน์ซึ่งไอ้ฟุตตี้ไนน์เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาอ่ะกำลังดำเนินรอยตามรักบี้เซเว่นใช่เพราะรักบี้เมื่อก่อนมันจะเป็นรักบี้ออริจินอลจะเป็นทีมใหญ่ใช่เล่นกันแบบรูมันจะเยอะมันจะช้าทุกอย่างมันก็ดูตุ้มเตี้ยมกว่าจะเล่นกว่าเกมจะเพลย์กว่าจะทำสกรัมนั่นหมายความว่าเขาก็ตัดให้มันดูง่ายขึ้นเป็นเหมือนแบบเป็นเซเว่นให้มันโมเดิร์นขึ้นเหมือนกันสำหรับรักบี้ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะตอนนี้รักบี้เซเว่นอ่ะต้องรักบี้เซเว่นด้วยนะไม่ใช่รักบี้ปกติถูกบรรจุเป็นสปอร์ตในโอลิมปิกแล้วเป็นกีฬาในโอลิมปิกแล้วจริงๆรักบี้เขาใหญ่เขามีเวิลด์คัพของเขานะใช่คือรักบี้มีเวิลด์คัพแล้วอย่าลืมว่ารักบี้มันมาจากน่าจะมาจากอังกฤษทีนี้สมมติว่าถ้ามันมาจากอังกฤษปุ๊บแบบนั่นหมายความว่าในยุคที่อังกฤษเขาเป็นเจ้าอาณานิคมอ่ะกีฬาอะไรก็ตามที่เป็นของอังกฤษอ่ะจะต้องถูกเล่นในประเทศหรือรัฐอาณานิคมแต่ว่าซึ่งมันทั่วโลกอ่ะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะว่าแค่อาณานิคมนะเพราะว่าถ้าอย่างรีเฟอร์อย่างนั้นอาจจะเป็นคริกเก็ตอาจจะใช่แต่ว่าถ้าเกิดรักบี้เนี่ยประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างเช่นฝรั่งเศสเขาก็ยิ่งใหญ่ญี่ปุ่นก็ยิ่งใหญ่น่าอาจจะมาทีหลังจะพูดถึงว่าต้นตอเขาเรียกไงประวัติมันมายังไงต้นตออ่ะจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากมิลิทารีเราจะลงรายละเอียดรักบี้เลยไหมเอาไว้ก่อนก็ได้เออพอรักบี้สเกลเหลือแค่7อ่ะก็เลยถูกบรรจุเข้าในโอลิมปิกทีนี้ฟุตตี้อ่ะน่าจะแบบว่าเฮ้ยมันลดสเกลแล้วมันเวิร์กว่ะเดี๋ยวเราปรับเอามั่งละกันลดคนเปลี่ยนขนาดสนามลดจำนวนโพที่เป็นโกลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ถูกพิจารณาเข้ามาในโอลิมปิกในสักวันใดวันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแบบโปรเกรสอะไรนะก็คือมันเป็นแค่ดิเรกชันของกีฬาประเภทนี้เฉยๆเอาล่ะจบเรื่องกีฬาเราจะไม่จบเมลเบิร์นสักทีในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเมลเบิร์นก็มีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้2 อย่างหลักๆก็คือนวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกับสระว่ายน้ำเขามีการใช้เขาเรียกว่าผนังดูดซับคลื่นอ่ะ
เพราะเราอยู่ว่ายน้ำใช่ไหมเราอยู่ว่ายน้ำอ่ะมันจะแบบมันจะมีคลื่นฟิสิกส์ใช่ไหมมันก็จะมีคลื่นที่แบบฟึบออกไปแล้วทีเนี้ยมันอาจจะมีแบบผลต่อความเร็วของความเร็วของนักกีฬาเองเพราะมันแบบสะท้อนแล้วกลับเข้ามาแล้วก็คนสมมตินึกออกป่ะเวลาแข่งกับเป็นหน้ากระดานคนที่อยู่ตรงกลางกับคนที่อยู่ริมสระอาจจะได้เปรียบเสียเปรียบใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องผนังอย่างเงี้ยถ้าคนที่อยู่ริมมันใกล้ผนังสระมากกว่าคลื่นมันสะท้อนดันเข้ามากกว่าใช่ใช่นี่เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือการเอาจับเวลาเครื่องมือจับเวลาใช้ว่ายน้ำอีกแล้วทุกอย่างเริ่มจากเป็นเซมิอัตโนมัติแล้วก็โชว์แบบดิจิตอลครั้งแรกของโลกยี่ห้อนี้ก็คือ Official Omega Omega คือก็ใช้ Omega หรือ Saigo นะไม่แน่ใจโอ้ยเดี๋ยวนี้มี Official หลายอันแต่ว่าหลักๆแล้วแต่ว่าตอนทางนั้นอะ Omega เป็นคนทำแล้วก็ได้ชื่อไปจากการที่แบบว่าเป็นคนเป็นแบรนด์แรกที่ทำให้อีเวนต์นี้ครั้งแรกและเมลเบิร์นโอลิมปิกไม่มีมาสคอตก็คือไม่มีพวกตัวคาแรคเตอร์ตุ๊กตาน่ารักอะไรเงี้ยยังไม่มีแล้วก็มีอะไรอีกที่ดูเรื่องที่น่าสนใจของเมลเบิร์นอ๋อกีฬาจริงๆไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเหรียญน่ะอันดับเหรียญของเมลเบิร์นโอลิมปิกน่ะทั้งนั้นน่ะออสเตรเลียได้เหรียญเป็นอันดับ3โปรติเหรียญเขาจะนับจากเหรียญทองถูกป่ะเขาไม่ได้นับว่าโอเอาเหรียญทั้งหมดได้เท่าไหร่เขาจะว่าได้ทองเท่าไหร่ออสเตรเลียได้เป็นอันดับ3 13เหรียญทองโดยที่8เหรียญทองอ่ะได้มาจากกีฬาว่ายน้ำ Of course จริงๆเลยนะประเทศนี้ยิ่งใหญ่ประเทศนี้ยิ่งใหญ่ต้องบอกเรื่องกีฬาว่ายน้ำนี้ยิ่งใหญ่มากอ่ะเรื่องสุดท้ายของเมลเบิร์นละกันไอ้ที่เราเกิดไปแล้วว่าการที่เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกเนี่ยจะทำให้เกิดการสร้างฟาซิลิตี้มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วแล้วก็เยอะใช่ป่ะเมลเบิร์นก็เหมือนกันแค่โฟกัสแค่เรื่องที่เกี่ยวกับโอลิมปิกนะก็คือการสร้างสเตเดียมสถานที่แข่งกีฬาต่างๆใช่เมลเบิร์นก็มีการพัฒนาแล้วก็สร้างสเตเดียมพวกนั้นขึ้นไม่แน่ใจว่าบางอย่างก็อาจจะมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่อาจจะมีการที่เฮ้ยแบบชันลีฟอร์บิชหรือว่าแบบใช้อินพูฟขึ้นให้เป็นสถานที่แข่งขันบางแห่งอ่ะก็ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวเราจะพูดถึงไฮไลท์ละกันก็จะมีเมลเบิร์นคริกเก็ตกราวด์หลายๆคนรู้จักว่า MCG ซึ่งจุคนได้แบบแสนใหญ่มากกว่าคนถ้าจะไม่ผิดแสน110,000หรือว่าอาจจะแบบประมาณแถวๆนั้นอะจะไม่ได้ก็ถ้าจัดไฟนอลก็คงต้องจัดที่เนี่ยเพราะมันจุได้เยอะสุดแล้วล่ะใช่ใช่ซึ่งจริงๆอะ MCG อะใช้แบบจัดอีเวนต์เยอะมากไม่ใช่แค่กับกีฬานะคอนเสิร์ตอย่าง Taylor Swift ล่าสุดอะก็มาจัดที่ MCG แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์ของ Taylor Swift เองอะที่คนดูเยอะสุดในโลกแล้วก็อีกอันนี้จะเป็นโอลิมปิกพาร์คก็คือไม่ว่าโอลิมปิกจะไปจัดที่ไหนก็ตามก็จะมีโอลิมปิกพาร์คก็จะมีเวนิวหรือแอเรียที่เรียกโอลิมปิกพาร์คซึ่งก็จะมีหลายๆสเตเดียมหลายๆเวนิวหรือหลายๆสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้ใช้แข่งอะไรก็มีโอลิมปิกวิลเลจด้วยก็คือที่พักนักกีฬาซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะที่ไหนอยู่ไฮเดลเบิร์กอ๋อหรอนี่ยังไม่รู้เลยเป็นโอลิมปิกวิลเลจซึ่งมันไกลและไกลจากเมืองเหมือนกันนั่นน่ะใช่อยู่ไฮเดลเบิร์กอ๋อตอนนี้ก็คือกลายเป็นที่อยู่ของคนทั่วไปใช่ป่ะเป็นที่อยู่ของคนอ๋อซีแต่นี่เวโอลิมปิกพาร์คที่เมลเบิร์นน่ะตอนนี้ถ้าเราไปดูในแอเรียที่เรียกว่าโอลิมปิกพาร์คของเมลเบิร์นเองเราจะเห็นหลายสเตเดียมหลายอารีนามากรวมทั้งล็อตเลเวอร์อารีนาที่ไว้ใช้แข่งเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีแต่ว่ามันเหมือนเป็นแอเรียที่ตอนนั้นอะวางแผนเป็นลองเทอมอะโอเคเอาแถวๆนี้แหละเราจะมีที่โล่งบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปใช่ใช่ใช่แต่ตอนนั้นอะสิ่งที่มีก็คือโอลิมปิกพาร์คสเตเดียมซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วใช่คือเขาทุบทิ้งเมื่อไม่นานมานี้เองช่วง10ปีที่ผ่านมานี้เองคิดว่าอาจจะเก่าหรืออะไรแล้วคงแบบดูแลรักษาลำบากเขาเลยทุบทิ้งแต่ว่าพอทุบทิ้งเขาแค่เอาโครงสร้างออกแต่ว่ายังเก็บส่วนที่เป็นตัวสนามไว้แล้วก็ปรับปรุงเป็นโอเวอร์ของฟุตตี้แทนอ๋อน่าจะเป็นบ้านเป็นโฮมว่าไทเกอร์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นั้นถ้าเธอลองนึกถึงเอมี่พาร์คอะไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อจากเอมี่พาร์คเป็นเรคแทงกูล่าสเตเดียมมั้งที่ไว้แข่งเอลีกอะที่มันเป็นลูกกลมๆอยู่เป็นลูกกลมๆเหมือนรังนกลานข้างๆอะมันก็เป็นเหมือนเป็นเทรนนิ่งกราวใช่เป็นโฮมของฟุตตี้ทีมนึงเราจำไม่ได้ไม่น่าจะใช่ไทเกอร์ก็คือใช่ใช่ก็จะเปลี่ยนเป็นอันนั้นแทนการแข่งขันกีฬาบางอย่างก็ไม่ได้ใช้สเตเดียมสำหรับกีฬาโดยเฉพาะนะแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่อยู่เมลเบิร์นหรือเคยมาเมลเบิร์นอ่ะได้เคยได้ยิน Royal Exhibition Building สมัยนี้เขาก็จะจัดพวกงานพืชสวนโลกจัดแบบว่างานดอกไม้งานแฟร์งานอาร์ตแล้วตึกเนี้ยได้เป็นยูเนสโกด้วยนะเป็นมรดกโลกจะดูยิ่งใหญ่เหมือนอารมณ์จะเหมือนแบบเหมือนพาริเมนต์เก่าเคยใช้เป็นที่จัดงานเอ็กซ์โปด้วยใช่ใช่ World Expo ที่ออสเตรเลียแล้วก็ของเมลเบิร์นยูนิเองเราจบ University of Melbourne ใช้ตึกเนี้ยเป็นสถานที่สอบเพราะว่าฟาซิลิตี้ของมหาลัยไม่พอไม่รู้สมัยนี้ยังใช้อยู่นะตอนสมัยเราเรียนโทเราเข้าไปนั่งสอบไปเนี้ยแล้วคนก็ชอบมาถามว่าข้างในมันสวยไหม
อะไรอ่ะคนที่ไม่ได้เรียนเมลเบิร์นอยู่เนี่ยนะเขาจะถามข้างในสวยมั้ยเนี่ยมันเป็นแบบนู่นนี่นั่นมันสวยมากเลยนะอะไรเงี้ยเราบอกไม่มีเวลามานั่งดูหรอกฉันเข้าไปใช้กระโมงเนี่ยเขาสอบกับโต๊ะสอบเสร็จฉันก็อยากจะออกเวลาฉันไม่มีเวลามานั่งดูหรอกก็เนี่ยก็เป็นแบบเกรดเล็กน้อยที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราจบเมลเบิร์นด้วยดาวเด่นการแข่งขันกีฬาแต่ละที่เนี่ยก็จะมีดาวที่เกิดขึ้นมาใช่ป่ะดาวเจิดจรัสดาวเจิดจรัสในส่วนของเมลเบิร์นเราแค่ยกกันมาเป็น1956ก็จะมีดาวที่เจิดจรัสเราเอาแค่ออสซี่นะของที่อื่นเราก็ใช่เอาแค่ออสซี่เราโฟกัสที่ออสซี่เธอรู้ป่ะคนนี้แอดอนดอนนะใช่เขาคือดอนเฟรเซอร์ออสซี่เนี่ยจะมีโอลิมปิกเลเจนด์อยู่ไม่กี่คนทุกคนเลยมั้งรู้สึกจะเป็นสวิมเมอร์คือเป็นนักว่ายน้ำก็ไม่แปลกนะจ๊ะเพราะไม่แปลกจากสวิมเมอร์เพราะเหรียญถ้าไปดูในประวัตินะ history ทั้งหมดของโกลด์เมดัลลิสต์ของออสเตรเลียนะส่วนใหญ่ก็จะมา majority มาจากสวิมเมอร์หรือกีฬาทางน้ำอื่นๆใช่ก็ไม่แปลกใจจะมีแบบพายเรือ rowing canoeing อะไรก็ได้บ้างแต่ว่าท็อป4เลยอ่ะที่เป็นโกลด์เมดัลลิสต์ของออสเตรเลียจะมีดอนเฟรเซอร์เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็จะมีเอียนตอปเอียนตอปนี่เป็นรุ่นหลังนะเอียนตอปนี่คือซิดนีย์ใช่จะเป็นดาวในซิดนีย์เพราะเอียนตอปเนี่ยเมลเบิร์นโอลิมปิกยังไม่เกิดนะจ๊ะยังเขาจะรุ่นเดียวกับเราแล้วก็จะมีเอมม่าแมคเคียนคนนี้ก็ยังไม่รีทายคนนี้ยังแข่งอยู่ปารีสก็ไปแข่งเป็นหัวหน้าทีมว่ายน้ำเป็นวีเทรนละใช่เป็นหัวหน้านิดนึง30ปีนี้30คิดว่าปารีสน่าจะเป็นอันสุดท้ายของเขาละแล้วก็อีกคนคือเมเรย์โรสคนนี้ไม่แน่ใจว่าปีไหน4คนนี้เอมม่าแมคเคียนเอียนตอปเนี่ยจะได้5เหรียญทองแล้วก็ดอนเฟรเซอร์กับเมเรย์โรสเนี่ยจะได้4เหรียญทองทีนี้เรามาโฟกัสที่ดอนกันดีกว่าดอนเนี่ยเขาเรียกว่ามีสีสันภาพลักษณ์ของเขาอ่ะจะเป็นเลิฟเฮดเนื้อบอกว่าจะมีคนที่แบบทั้งรักทั้งเชิดชูเขาแล้วก็จะมีคนที่แบบไม่ชอบฝั่งตรงข้ามไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบฉันไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเล่าเรื่องของเขายังไงดีเอาคร่าวๆ brief พอคร่าวๆเขาอ่ะก็อย่างที่บอกแล้วเขาเป็นโอลิมปิกเมดัลลิสต์เป็นแบบโกลเป็นเลเจนด์คนหนึ่งเป็นเลเจนด์คนหนึ่งคือนอกจากโอลิมปิกแล้วเขาก็ยังชนะการแข่งขันอื่นอีกนะก็คือในว่ายน้ำก็จะมีพวกเวิลด์แชมเปี้ยนค่ะแล้วถ้าอย่างออสเตรเลียก็จะมีไปแข่งพวกคอมมอนเวลเกมชีก็ไปกวาดเหรียญมาได้เยอะมากกีฬาที่ชีลงอ่ะคือว่ายน้ำฟรีสไตล์ระยะสั้นรู้สึกจะ100เมตรที่ชีได้เหรียญมาเยอะสุดเพราะว่าปกตินักกีฬาว่ายน้ำเขาจะไม่ลงอย่างเดียวไงเขาจะชั่งหลายอย่างเขาจะมีหลายอย่างบางทีก็จะแบบว่าเอาไปลงรีเลย์หรือเรื่องอะไรนะผลัดปะผลัดไปลงรีเลย์ในแบบอื่นอะไรเงี้ยแต่อย่างเหรียญที่ดอนเขาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจาก100เมตรฟรีสไตล์แค่นั้นเลยฉันสเปเชียลิสต์ฉันแค่นั้นเลยอยู่แค่นั้นเลยใช่คือคุณดอนเนี่ยจะเรียกว่าชีเหมือนเพื่อนรู้สึกว่าชีจะเข้าโอลิมปิกอะครั้งนี้ครั้งแรกด้วยมังที่เมลเบิร์นถ้าจำไม่ผิดนะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเป็นโรมแล้วก็เป็นโตเกียวแต่ชีวิตนักกีฬาของคุณดอนเนี่ยสั้นมากแต่ก็ได้3โอลิมปิกนะใช่ชีลง3ปีนะชีได้3โอลิมปิกและที่ทำให้ชีดังได้อะนอกจาก3โอลิมปิกแล้วคือชีเป็นคนแรกและคนเดียวในสมัยนั้นที่สามารถได้เหรียญทองในอีเวนต์เดียวกัน3ครั้งติดก็คือว่ายน้ำ back to back 3ครั้งติดก็คือเมลเบิร์นโรมโตเกียวในกีฬาประเภทฟรีสไตล์100เมตรผู้หญิงก็คือเป็นรักษาเจ้าตำแหน่งในเนี่ยในประเภทนี้3ปีติดเขาไม่เรียกฉลามเขาเรียกโลมาว่าดอลฟินเขาเรียกเป็นดอลฟินรู้สึกที่นี่จะเรียกเป็นดอลฟินไม่ใช่พยูนแน่ๆไม่ใช่ใช่เพราะยูไม่น่าจะว่ายน้ำได้เร็ว แล้วคือจะบอกว่าไทเทิลเนี้ยชีชนะผู้ชายด้วยนะเพราะไม่เคยมีผู้ชายทำได้มาก่อน ก็เลย ที่นี่ก็เลยแบบเชิดชูชีมากไงนอกจากว่าจะได้เป็นโกลด์เมดัลลิสต์แล้วยังได้เป็นคนแรกที่สามารถโฮลไทเทิลนี้ได้12ปีอ่ะคิดดูรู้สึกว่าจะเบรกเรคคอร์ดด้วยมั้งซัมฮาวแต่ว่าชีวิตนักกีฬาว่ายน้ำของชีอ่ะก็จบลงแค่นั้นแค่ช่วงนั้นเองก็12ปีแล้วนะก็เยอะอยู่นะแต่ว่าจริงๆกับนักกีฬาว่ายน้ำเขาบางคนเขาสามารถเอ็กเซนได้อย่างเอมม่าแมคเคียนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเอ็กเซนไปได้มากกว่านั้นแต่ anyway จะมาเล่าว่าทำไมชีวิตการเป็นนักว่ายน้ำของชีถึงสั้นและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่ชอบด้วย อย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะว่าดอนเขาเป็นแบบแบดแอสจริงๆเขาอาจจะเป็นคนผงผางแหละเขาเป็นคนพูดตรงๆมาแล้วก็ไม่กลัวไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์ไม่สนคิดยังไงทำอย่างนั้นแล้วแต่ด้วยความเป็นนักกีฬาหรือความที่แบบไปรุ่นชันแน่ชันแน่เขาโคไทเทิลมาแล้วไงคือชีไปก่อเรื่องไว้เว้ยที่โรมกับที่โตเกียวอันนี้ไม่ใช่อาร์เจลลี่นะนี่อันนี้คือพรูฟแล้วอันนี้คือก่อเรื่องเป็นแฟกต์มีข่าวหาได้อีเวนท์ที่ทำให้ชีถูกแบนที่จบชีวิตนักกีฬาว่ายน้ำมาเพราะว่าการถูกแบน10ปีจากสมาคมว่ายน้ำของออสเตรเลียหลังจากการแข่งขันที่โตเกียวที่โตเกียวโอลิมปิกชีไปทำอะไรไว้จะบอกว่าโตเกียวอ่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ขาดผึ่งให้อะไรนะขาดผึ่งที่ทำให้เขาเลยนะ
ออสเตรเลียนแบบสวิมตัดขาดพอกันดีฉันพอกันดีฉันเหลือขอแล้วเกินออสเตรเลียเขาตัดขาดเลยแบบว่าฉันไม่ทนแล้วฉันจะแบนเธออะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะวีรกรรมของชีอ่ะมาก่อนหน้านั้นแล้วที่โรมก็คือเขาทอเรเลตชีมาประมาณนึงแล้วแหละเขาทอเรเลตชีมาประมาณนึงคืออีเวนต์หลักๆที่มันเป็นข่าวก็คือที่โรมเนี่ยโอลิมปิกที่โรมหลังจากที่เมลเบิร์นก็คือ1960เขาเว้ยไปขโมยธงโอลิมปิกอย่าเรียกว่าขโมยก็อาจจะเรียกว่าสะสมก็ได้เออเราไม่รู้ว่ามันเป็นคอลเลกเตอร์หรือเปล่าใช่เราคิดว่าเราว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกเพราะชีทำอีกครั้งที่โตเกียวโอลิมปิกชีอาจจะทำมาก่อนนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรก แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ชีทำแค่คนเดียวนึกออกปะเราคิดว่ามันน่าไม่เราคิดว่าในประเทศอื่นๆหรือในอีเวนต์อื่นๆได้มีคนที่ทำเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันแบบเป็น memorable อ่ะมันท้าทายอ่ะมันท้าทายด้วยแล้วก็มันเป็นแบบที่ระลึกจากงานแล้วมันเป็นเรื่องเล่าอ่ะใช่ปะเขาอะไปขโมยธงโอลิมปิกตอนอีเวนท์ที่โรมโดยแท็กทีมกับเพื่อนนักกีฬาอีก2คนไปขโมยมาจำไม่ได้แล้วว่าอีก2คนอะเป็นใครแต่เอาเป็นว่าแค่ตัวแม่พอตัวแม่พอไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นตัวตั้งตัวติดแต่ว่าเขาเป็นหนึ่งในสามคนที่ไปขโมยมาแต่ในเมื่อยูแบบเป็นคนมีชื่อเนี่ยยูเป็นตัวแม่ ยูเป็นหัวโจกว่ายูดังสุดในนั้นใช่ยูดังสุดเออแต่เรื่องของเรื่องคือไอ้ธงที่โรมอะมันอยู่สูงแล้วความพยายามรอบแรกอะไม่สำเร็จก็เลยให้คนหนึ่งอ่ะไปเช่ารถคอมบี้มารถตู้คอมบี้ oh. มาเพื่อที่จะไปปีนไปยืนบนหลังคาคอมบี้แล้วไปเด็ดธงลงมาโอ้โ oh, หนี่มันเป็นขั้นกว่าถ้าเกิดเหมือนเป็นฆาตกรรมนี่คือเป็นแคลคูลเลเต็ดนะ เป็นมีการวางแผนเป็นเฟลอะเทมป์ก่อนแล้วด้วยโดนไปสองกระทงใช่ก็คือก็เลยปีนขึ้นคอมบี้แล้วไปเด็ดธงลงมาแล้วระหว่างนั้นอ่ะเหมือนตำรวจเห็นตำรวจก็แบบเฮ้ยทำไรน่ะตำรวจขี่เวสป้าอยู่แอบคิดเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมใช่เขาก็รีบวนธงอ่ะเก็บแบบใส่แบบรถตู้ปิดประตูสไลด์ปึ้งแล้วรีบขับออกไปเว้ยแล้วก็พ่นควันดำๆอย่างกับหนังก็คือตำรวจอ่ะจับไม่ได้แล้วทีเนี้ยแล้วไล่ไม่ทันด้วยใช่หนึ่งในนักกีฬาที่เขาร่วมมือกับดอนอ่ะเขาก็มาสัมภาษณ์ทีหลังว่าโหกลัวแทบขี้แตกแน่โดยเฉพาะไอ้ตรงที่คัสตอมอ่ะที่จะออกนอกประเทศเพื่อบินกลับมาจบอีเวนต์แล้วเขากลัวจะโดนเปิดกระเป๋ามาเจอธงเพราะตอนนั้นอ่ะยังไม่มีใครรู้ว่าแบบธงอยู่ที่ไหนแล้วเหมือนจะยังไม่รู้ด้วยว่าใครเอาไปเขาตามหากันอยู่ว่างั้นเถอะเราไม่รู้เขาตามหาไหมแต่คือมันเป็นข่าวโอเคอ๋อแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นโอลิมเปียนทำนะสิเขาไม่รู้เป็นใครเพราะถ้ารู้เขาก็คงจะตรวจแล้วนึกออกป่ะแต่พวกนี้จริงๆแล้วเราว่ามีอิมมูนิตี้ก็คงมีอยู่แล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาบอกว่าณตอนนั้นอ่ะเกือบจะชิดไม้แผ่นอ่ะตอนที่ผ่านคัสตอมแบบเฮ้ยถ้าเปิดกระเป๋าเจอแน่ๆแต่สุดท้ายอ่ะก็ไม่เจอแล้วก็รอดมาได้รอดมาได้ปุ๊บมีอิมมูนิตี้เริ่มได้ใจเริ่มมีภูมิเอาละกูเป็นซีเรียลคิลเลอร์ละแต่ว่าขออีกนิดนึงก็คือไอ้ธงนั้นน่ะสุดท้ายอ่ะพอกลับมาใช่ป่ะเขาเลยเป็นข่าวไงแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวทันทีหรือว่าหลังจากที่ชีทำไอ้เรื่องหลังจากนั้นด้วยที่โตเกียวถึงจะเป็นข่าวแต่ว่าตอนนี้ไอ้ธงนั้นน่ะไม่ได้ถูกแยแสอ่ะนึกออกป่ะคือเหมือนว่าเขาขโมยมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกับธงแล้วคนที่ขโมยมาคือคนที่ไม่ใช่ดอนอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นเพื่อนร่วมขบวนการเพื่อนร่วมขบวนการเขาเก็บธงไว้แล้วเขาก็แบบบ้านไม่มีที่เก็บเอาไงดีวะเอาไปฝากเพื่อนไว้ซึ่งเพื่อนอ่ะที่รับฝากอ่ะไม่ได้เห็นความสำคัญไม่ได้เห็นความสำคัญแบบเอาไปคุมเตาบาร์บีคิวเอาไปแขวนไว้ตรงที่ตากผ้าโซออซีเอาไปเป็นเอาไปขึงกันแดดประมาณนั้นโซออซีใช่ใช่บีเมลไปติดเป็นแบบว่าเรือใบใช่แต่สุดท้ายอ่ะเหมือนรีเซนลี่อ่ะเมื่อไม่ทันไม่นานเนี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าแบบคุณค่าของมันไม่ควรจะทำแบบนี้เขาก็เลยเอาธงอ่ะควรส่งคืนเจ้าของครัวไม่ได้คืนไม่ใช่คืนเจ้าของด้วยคืนครอบครัวเอาไปคืนครอบครัวของคนนั้นที่มาฝากเขาไว้ตอนแรกแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะมีการเอาไปเก็บในมิวเซียมเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ไปเก็บหรือยังตอนนี้ก็ลองดูลองอีเบย์ดูนะไม่รู้ประมูลกันอยู่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่เราว่าผมไม่แล้วแหละเพราะไปคืนเป็นข่าวภายในแต่ anyway คุณพี่ดอนเนี่ยคุณเจดอนคุณป้าดอนป้าดอนแล้วกันหลังจากที่ successในโรมแล้วเนี่ยก็ดูรูปดอนนะไม่ชื่อเขาจริงๆไม่น่าจะใช่อย่างนั้นเขาก็ได้ใจพอในโตเกียวโอลิมปิกอ่ะทำอีกนี่ไงครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่กว่าคราวที่แล้วครั้งที่แล้วปีนคอมบี้เด็ดธงลงมามันกระจอกไปมันกระจอกไปคราวนี้ต้องปีนอิมพีเรียลแบบว่าพาเลสไปเด็ดธงมาเลยป่ะถูกเขาไปขโมยธงที่อยู่หน้าอิมพีเรียลพาเลสเฮ้ยไม่มีแบบว่ารอยัลการ์ดไม่มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายคือในข่าวเขาไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นแต่คือถูกตำรวจวิ่งไล่ตามเหมือนกันเว้ยเพราะว่ามันเป็นเราไม่น่าจะ Imperial Palace อ่ะแต่ในข่าวเขียนคำว่า Emperor's Palace ซึ่งน่าจะเป็นที่เดียวกันก็อาจจะเป็นธงที่ไหนสักที่นึงที่อาจจะแบบเข้าถึงได้ใช่เขาบอกว่าโอ้โหมันทุลักทุเลมากเลยนะนี่แบบวิ่งหนีเข้าไปในคูน้ำอ่ะเพราะว่าตรงรอบมันเป็นที่โบราณมันต้องมีคูน้ำรอบอยู่อะไรเงี้ยวิ่งหนีรอบคูน้ำมีการนู่นนี่นั่นแต่ว่าก่อนนั้นน่ะตอนเด็ดธงอ่ะเด็ดธง
ตอนขโมยธงอ่ะจริงๆก็คล้ายๆไอ้โลมเหมือนกันก็คือธงมันอยู่สูงมันต้องมีการวางแผนอันนี้ไม่มีคอมบี้ละแต่ว่าใช้ปีนต่อตัวเอาใช่เหยียบโชเดอร์ขึ้นไปเอาเรารู้สึกว่าชีจะเป็นฐานให้เพื่อนเหยียบด้วยเป็นฐานด้วยเพราะว่าอะไรเป็นฐานเพราะอะไรถ้าเกิดตำรวจมากูวิ่งหนีก่อนไม่รู้เหมือนกันคือแบบสุดท้ายอ่ะพอเด็ดลงมาได้แล้วตำรวจก็มาแล้วชีก็บอกว่าเออมีการแบบวิ่งหนีมีการกระโดดลงคูน้ำเพราะว่าลงคูน้ำเนี่ยตำรวจน่าจะหาไม่เจอนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายอ่ะสนุกจังแต่สุดท้ายเว้ยลองตอนที่ช็อตโนโดนจับได้โดนจับได้ครั้งนี้โดนจับได้เดชาบุญตำรวจญี่ปุ่นตัวซีมาเซซีมาเซกันอยู่พอโดนจับได้คือเรื่องวุ่นวายเลยเพราะว่าชีบอกฉันนี่ไงที่เพิ่งไปชนะมาฉันน่ะโดนเฟรเซอร์แห่งออสเตรเลียฉันไม่รู้จักอยู่ใช่ป่ะคือแต่ตำรวจญี่ปุ่นแบบอาจจะเรื่องคอมมิวนิเคชันด้วยหรือเขาบอกว่าไม่รู้จักไม่มีอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีอยู่ไม่รู้ว่าแบบอยู่ไปหาใครก็ได้มาพรูฟว่าอยู่คือโดนเฟรเซอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้หมายความว่าอยู่เป็นโดนเฟรเซอร์แล้วจะปล่อยแต่ว่าอยู่ต้องไอเดนติฟายตัวเองชีก็เลยโทรหาเพื่อนแล้วบอกว่าเอ้ยอยู่มาไอเดนติฟายหน่อยเราถึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นโดนเฟรเซอร์ทีเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องพ็อปกันด้าหรือว่าเพราะว่ากลัวแบบเป็นข่าวในแง่ไม่ดีดำสไตล์คนญี่ปุ่นอ่ะนึกออกปะเขาก็ดูไม่ดีภาพลักษณ์มันไม่ดีเซฟเฟสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเว้ยเขาก็เลยปล่อยไปเราจะไอเดนติฟายตัวเองแล้วเขาก็ปล่อยไปไม่ชาร์จอะไรทั้งนั้นไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ขำกว่าคืออะไรรู้ปะในระหว่างที่ต่อรองกันอยู่อ่ะกับตำรวจอ่ะเขาก็พูดคุยกันว่าดอนอ่ะเขาอ่ะต้องไปเดินนำขบวนวิธีปิดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นก่อนวิธีปิดโอลิมปิกโตเกียวคืนก่อนพิธีปิดอ่ะแล้วชีบอกว่าเนี่ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นอ่ะแล้วชีบอกเฮ้ยไม่ได้เราชีแบบชีต้องไปแบบไปเดินพิธีปิดนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายอ่ะตำรวจอ่ะก็ปล่อยทันแล้วชีอ่ะก็ออกสถานีตำรวจอ่ะไปเดินนำขบวนออสเตรเลียพิธีปิดไม่ได้เดินขบวนดิเพราะว่าตอนพิธีปิดเขาไม่แยกประเทศแล้วแต่บอกว่าชีต้องไปเดินเป็นจอยเซเรโมนีเป็นความภูมิใจของประเทศออสเตรเลียเพราะว่าชีเป็นอะไรโกลด์เมดัลลิสต์แล้วหลังจากนั้นอ่ะตำรวจก็มอบธงเนี่ยให้เป็นที่ระลึกด้วยคือแบบงงในงงอันนี้ก็โตโกไซมาขอบคุณที่ขโมยธงลงมาอะไรอย่างงี้อันนี้ก็โตโกไซมาแต่ถ้าเกิดฟังแค่เนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีโดนแบนว่ายน้ำเพราะเรื่องขโมยธงโอลิมปิก2ครั้งหรอโนโนจ้ามันมีมากกว่านั้นยังมีอีกเหรอชีสร้างเรื่องที่โตเกียวโอลิมปิกอะไม่ใช่แค่เรื่องขโมยธงเลยมันมีอีก2อินซิเดนท์ที่ชีสร้างเรื่องที่โตเกียวโอลิมปิกเริ่มตั้งแต่งานพิธีเปิดเลยเราไม่แน่ใจของประเทศอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าในตอนนั้นอะครั้งนั้นอะทางสมาคมว่ายน้ำของออสเตรเลียเขามีกฎว่าถ้าอยู่มีการแข่งขันอะภายใน3วันแรกของโอลิมปิกอะอยู่จะไม่มีสิทธิ์ลงไปเดินขบวนเดินขบวนเดินขบวนพิธีเปิดอ๋อเดินไปจอยพิธีเปิดเซเลโมนี่คิดว่าคงแบบเป็นเรื่องของแบบ risk management อะนึกออกปะการเก็บตัวนักกีฬาการเก็บตัวความฟิตใช่ใช่เดี๋ยวไปเดินแล้วไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้ไปซึ่งการแข่งขันว่ายน้ำเนี่ยก็จะเกิดขึ้นใน3วันแรกแต่ชีไม่โผล่งานบอก no this is once in a lifetime yeah everything is มันไม่ once แล้วอยู่ already แบบว่า join tour Olympic แบบเขาก็บอกว่ามันเป็นอีเวนต์แบบสำคัญในชีวิตอยู่มากอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงฉันก็จะไปแล้วฉีก็แอบหนีเว้ยออกจากหมู่บ้านนักกีฬาเขาใช้คำว่า sneak เลยนะกับเพื่อนนักกีฬาว่ายน้ำอีก 2-3 คนมั้งจำไม่ได้แล้วก็ sneak แล้วก็ไปเดินก็เลยแบบเนี่ยถูกหมายหัวไว้ละเพราะผมไม่ได้แบบเฮ้ยแบบจะทำอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็มันเกินไปแล้วนะแต่ก็จากนั้นก็แบบยังเห็นยังไว้หน้าอยู่เป็นขายใหญ่อยู่วันแรกของโอลิมปิกเป็นขายใหญ่เป็นขายใหญ่แล้วอย่างนะเราต้องพึ่งชีเพื่อก่อนใช่เพราะชีเป็นความคาดหวังของเหรียญทองออสเตรเลียก็เลยแบบคิดว่าด้วยนะก็เลยคงแบบไปแข่งไปยังไม่ไหววันแข่งขันเว้ยชีไม่ยอมใส่ชุดว่ายน้ำของสปอนเซอร์ชีไม่ใส่ชุดว่ายน้ำชีใส่ชุดว่ายน้ำแต่ชีไม่ใส่ของสปอนเซอร์ฉันไม่อยากใส่คือเธอก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าใช่ว่านักกีฬาแต่ละประเทศเขาก็จะมี official แบบว่า costume ใช่อยู่แล้วแล้วอยู่ต้องใส่เพราะ represent ชาติตัวเองนะชีบอกว่าไม่ชอบใส่มันใส่ไม่ comfortable อ่ะไม่แบบสบายใส่แล้วไม่สบายตัวไงเหมือนกับว่าถ้าฉันใส่แล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เหรียญทองทำไงเอาไงใครจะมาห้ามชีล่ะชีไม่ใส่แล้วชีดันได้เหรียญทองใครจะไปว่าชีก็ว่าไม่ออกก็ว่าไม่ออกเพราะสุดท้ายชีได้เหรียญทองว่าไม่ออกไงก็ว่าไม่ได้แต่ว่าสังคมว่ายน้ำว่าไงสองนะสองแล้วนะสองกระทงแล้วนะสองกระทงแล้วนะไอจุดสิ้นสุดไอจุดอะไรนะจุดเบรกอะผึ่งเนี่ยก็คือไอก็ทงนี่แหละไอขโมยทงไอตอนวิธีมันเกินไปแล้วนะคือพอกันทีบอกพอกันทีพอกลับมาที่ออสเตรเลียก็เลยบอกเลยว่าฉันแบนอยู่10 ปีสิบปีไม่ได้ว่ายน้ำฟังดูแล้วเหมือนเรื่องจะไม่จบแค่นั้นเรื่องไม่จบแค่นั้นมันยังมีอีกเธอรู้หรอเรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะชีไม่ยอมใช่ไหมใช่ชีไม่ยอมเว้ยชีก็ฟ้องกลับ
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยยูทําเกินไปอะไรเกินไปแล้วนะมันเกินไปอะไรกันแค่ขโมยแค่ขโมยทองโอลิมปิก2ครั้งฉันเป็นเนชั่นแนลฮีโร่นะบอกฉันแค่ขโมยทองโอลิมปิก2ครั้งฉันแค่หนีไปเดินพิธีเปิดโอลิมปิกที่มันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตฉันมากแล้วทําไมถ้าฉันจะไม่ใส่ชุดที่สปอนเซอร์ให้เพราะว่าชุดที่ฉันเลือกใส่มันใส่แล้วมันทําให้ฉันว่ายน้ําได้ดีกว่าแล้วฉันก็ได้เหรียญทองมันจะอะไรกันนะกันหนาถ้าเป็นละครไทยก็ต้องบีบน้ําตาเล็กๆไม่รอดไม่น่าจะบีบน้ําตาไม่แน่นอนไม่แน่นอนเมื่อกี้ที่ใส่ฟิลลิ่งไปอ่ะอารมณ์ล้วนๆนะคือก็อาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ว่าแต่ที่นี่เนี่ยปกติเล่นใหญ่นี่คือใช่นี่คืออินซิเดนท์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วฉีก็เอามาอ้างว่าเฮ้ยแบบสมาคมอ่ะทำเกินไปแบบแค่นี้มันไม่ควรแค่นี้นะแค่นี้ไม่ควรจะ10ปีอะไรอย่างเงี้ยยูอ่ะติดใจอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่พอใจอะไรฉันส่วนตัวส่วนตัวเปล่าแล้วไงฟ้องค่าเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะที่แบน10ปีไม่ใช่เขาโดนคนเดียวนะทั้งแก๊งไม่แน่ใจอ่ะน่าจะมีอีก 2-3 คนอ่ะที่โดนร่วมกันอาจจะมี10ปีเท่าฉีด้วยแล้วก็มีคนอื่นที่แบบไม่ได้10ปีเท่ากันก็มีอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือ10ปีสำหรับชีวิตนักกีฬาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นไลฟ์เซนเทนอ่ะเป็นไลฟ์เซนเทนสำหรับเพราะอายุด้วยอะไรคือเซนเทนก็ได้คือจบฉีก็เลยไปฟ้องแล้วบอกว่าควรจะได้แค่4ปี4ปีควรจะต้องมา4ปีโอลิมปิก1ฉีกล่าวว่าฉีน่าจะยังกลับมาทันว่างั้น4ปีมีไงก็ไม่น่าทันแต่ว่าเอาเป็นว่าพอกิโลขึ้นศาลเสร็จทางสมาคมว่ายน้ำออสเตรเลียแพ้แล้วก็เหมือนกับแบบน่าจะเหลือ12มันสุดท้ายมั้งตามที่ชีขออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่สามารถจะทำให้ชีเข้าไปในแข่งโอลิมปิกรอบถัดไปได้ที่พอโอลิมปิกรอบถัดไปชีแข่งไม่ได้ปุ๊บอ่ะมันก็รีทายแล้วอ่ะเพราะว่าอายุชีมันไม่น่าจะไหวแล้วหลังจากนั้นชีก็เลยแบบรีทายแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอ่ะชีไปเพย์เทนชั่นแบบที่ฮอร์สแทนเป็นอาจจะขี่ม้าเองหรือไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนเป็นฮ็อบบี้อะไรเงี้ยแล้วก็กลายมาเป็นแบบสนใจทางด้านการเมืองก็ไม่แปลกนะคน personality อย่างนี้ก็อาจจะแบบมีความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างบอกว่า out and opening นะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้คนไม่ชอบชีมากขึ้นเพราะว่าทิศทาง direction ทางการเมืองที่ชีไปสนับสนุนน่ะเป็นทางฝั่งเขาเรียกอะไร conservative ป่ะเป็นใช่เป็น far right เป็น conservative เป็นถ้าใครรู้จักพอลินแฮนซันน่าจะรู้ว่าชีไปในทิศทางไหนแต่เราแตะเบาๆแล้วกันเล่นการเมืองนะเราก็คือดอนเฟรเซอร์เนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนพอลินแฮนซันเป็น supporter ใช่พอลินแฮนซันอ่ะเป็นคนที่สนับสนุนแคมเปญเรื่อง immigration ไม่เขา against immigration แล้วก็ซัพพอร์ตความไว้ของออสเตรเลียอาจจะเคยได้ยินพวกคำที่เขาใช้ไม่ใช่คอลินหรือใครด่านะแต่ว่า in general อ่ะพวกคนที่เขาสนับสนุนเรื่องแบบนี้เขาชอบพูดแบบว่าเฮ้ยแบบ go back where you came from น่าจะเคยได้ยินซึ่ง recently เนี่ยคุณดอนเองอ่ะก็เคยพูดประโยคนี้แต่ advance กว่านั้น advance ซึ่งแบบ logic อยู่ที่ไหนเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยจะมีนักกีฬาเทนนิสคนหนึ่งเชื้อสายมาเลย์กรีกพูดชื่อเลยแหละทุกคนรู้จักชื่ออะไรอ่ะคุณนิกคุณนิกคิริออสเขาเป็น half Greek half Malay แต่ว่าเขาบอร์นออสเตรเลียเขาเป็นออสเตรเลียนโดยกำเนิดแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาเทนนิสอันดับที่20กว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีสีสันแต่ว่าอาจจะความด้วยวัยรุ่นหรืออะไรหรือว่าเลือดร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบเป็นเฮดไลน์แบบในข่าวต่างๆไม่ว่าจะมีอีเวนต์อะไรก็ตามจะเป็นเฮดไลน์เกี่ยวกับเทนนิสบ้างไม่เกี่ยวกับเทนนิสบ้างเกี่ยวพาดพิงคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ในช่วงนั้นในช่วงปีนั้นน่ะคุณนิกเนี่ยเขาอาจจะทำเรื่องอะไรไว้แล้วป้าดอนก็เลยไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอยู่ทำตัวอย่างเงี้ย go back to where your parents came from หวานกว่าอันหวานที่แบบที่ฉันแบบฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรแล้วเลิกอย่างไอ้เรื่องที่เขาไปก่อไว้เหมือนชีไปคอมเมนต์คนอื่นไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยที่อยู่ไปทำเรื่องไว้อ่ะคืออะไรแม่เป็นคำว่าเขาไม่เคยเป็นโกลด์เมดัลลิสต์หรอหรืออะไรแต่คือเราอ่ะเราเห็นคำพูดชีครั้งแรกเราแบบไม่เข้าใจคืออะไรหรอคือยูไม่สามารถด่าคนนั้นได้เพราะเขาบอร์นออสเตรเลียนยูก็เลยต้อง go back one step ไปหา parents หรอแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็น third generation ที่นี่ยูไม่บอกว่า go back where your grandparents came from หรอโอ้จริงๆแล้วมันมีง่ายกว่านั้นก็ go back to your ancestor came from covered oh covered แต่ว่าแต่ว่าพอคำพูดนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาอีกว่าบอกเฮ้ยแบบอยู่ racist อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่ว่าหลังจากนั้นชีก็มาขอโทษนะแต่ว่าข่าวมันจบแล้วมันคนมันเมาก็ไปเวลามีข่าวอะไรเงี้ยสิ่งที่คนเพย์เทนชั่นมากกว่าก็คือข่าวที่มันแย่ damage มันแบบข่าวที่ damage ข่าวที่เป็นไวรัลได้คนก็แบบไม่มีคนไปพูดถึงว่าตอนชีมาขอโทษทีหลังข่าวเล็กๆอะไรอย่างนี้คนไม่ค่อยสนใจเพราะชีตอนที่มาขอโทษอ่ะชีก็ให้เหตุผลว่าชีขอโทษนะชีคำว่าขอโทษเลยแต่ว่าที่ชีพูดไปอ่ะข่าวมันตัดออกไปแค่นั้นส
ิ่งที่เจตนาในคำพูดของชีก็คืออยู่ทำตัวอย่างเงี้ยอยู่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ยังออสเตรเลียนเออคืออยู่ควรจะพรีเซนต์ออสเตรเลียได้ดีกว่านี้เขาพูดอย่างงี้แก้ตัวไลว์วอชีดิทซึ่งก็ไม่รู้เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นแบบที่มาที่ไปของความเป็นดอปดอนเฟรเซอร์ชีเป็นสปอตเลเจนด์นะชีได้เป็นแบบออสเตรเลียนออฟเดอะเยียร์ด้วยนะแล้วชีก็ได้เป็นเหมือนได้เครื่องราชมั้งถ้าจำไม่ผิดเขาแบบเป็นออเดอร์ออฟออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีข่าวด้านเสียของชีก็ดังไม่แพ้ข่าวด้านดีเป็นคนคนหนึ่งที่เราสึกว่าแบบน่าสนใจแล้วนะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับเวลาที่เราเล่าเรื่องโอลิมปิกเนี่ยแหละโอ้เล่ามาต้องนานอ่ะเราเพิ่งเล่าถึงแค่เมลเบิร์นเองเรายังเพิ่งถึงพาร์ทวันเองเรายังไม่ได้เล่าซิดนีย์กับบริสเบนเลยสงสัยต้องหั่นเป็น2ตอนละต้องเป็น2ตอนหรือ3ตอนดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าจะหั่นเป็นกี่ตอนแต่ตอนเนี้ยเราขอจบตรงที่เมลเบิร์นโอลิมปิกอย่างเดียวก่อนละกันเดี๋ยวเราขอก่อนขอฝากเรื่องเนี้ยเรื่องคุณดอนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสอนให้รู้ว่าอะไรเขาเจ้าของประเทศนี้คืออะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าถ้าคุณเป็นนักกีฬาและทำชื่อเสียงให้ประเทศได้แล้วไม่ว่าคุณจะทำตัวยังไงก็ตามไม่มีใครสนใจจะมีคนแบ็กคุณเพราะว่า your performance your result is more important ป่ะประมาณนึงนะประมาณนึงนะอย่างเรื่องคุณนิกก็เหมือนกันจริงๆอ่ะประเทศนี้ก็มีแต่ว่านิกยังไม่ร้ายแรงนะไม่เท่าไหร่แค่เราว่าเราสามารถให้อภัยเขาได้เรื่องความเป็นวัยรุ่นใจร้อนเพราะจริงๆแล้วมันมีหลายเจเนเรชันแล้วนะตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันคนนั้นที่เป็นนักเทนนิสคนที่ตอนนี้เขาผันตัวเป็นสปอคเพอร์เซนน่ะชื่ออะไรมีหลายคนมากนักเทนนิสฮิวิตเออฮิวิตใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแบดแอสมาก่อนใช่แล้วก็มีหลายคนมีสมัยก่อนก็จะมีฟิลิปปูซิสโอ้คนนี้ไม่ทันอ่ะหลายคนแม้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนักเทนนิสแซมนี่ดีใช่ไหมแซมไม่แย่ใช่แซมดีแซมดีผู้ชายก็จะเป็นแบดแอสมาก่อนเออก็จะคือแบบโอ้โหเวลาทอมิกก็คือแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีแต่ว่านอกคอร์ตหรือว่าแบบชีวิตส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบมีสีสันอะแต่ถ้าเกิดปราบได้ก็ตามที่อยู่ยังทำผลงานได้ดีรีเพรสเซนต์ประเทศได้ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนประเทศนี้ก็ยังให้อภัยแล้วก็ยังแบ็คแล้วก็ลืมมันไปซะใช่แล้วก็เราก็ยังให้โอกาสลืมเรื่องแย่ๆจะให้ใช่ก็จะให้โอกาสเห็นว่ามันเป็นสีสันเพราะรู้สึกอย่างทอมมิงเนี่ยเขาก็ทำเรื่องไม่ดีไว้แต่สุดท้ายคนก็ยังให้โอกาสแต่เขาอะไม่ฉวยโอกาสอันไว้ใช่เขาก็ยังเขาไม่ฉวยโอกาสแต่ว่าอย่างนิกเนี่ยเขาฉวยโอกาสเวลาให้คนให้อภัยเขาก็กลับเข้ามาหรือถ้าเกิดเอาเป็นเลเจนด์สมัยก่อนอาจจะไม่เกี่ยวกับเซมจอห์นแมคแคนโรเนี่ยนี่ก็แบดแอสมากเลยนะไม่รู้จักโหอยู่นี่มันโอเคงั้นเนี่ยเราก็เอาฟองหอมปากหอมคอไปติดต่อไปติดตามตอน2ตอน2อาจจะแบบซินี่เราก็คงไม่ได้มีเรื่องเล่ามากเท่าเมลเบิร์นเพราะเราเมลเบิร์นแล้วมัน คุณตาเนี่ยบอกว่าโหแครีดอะเวเล่าแบบมันอินนะเวลาเล่าแล้วมันรู้สึกว่าดึงเรื่องนั้นออกเรื่องนี้ออกเธอก็เหมือนกันแหละบางทีเธอก็ดึงเรื่องนั้นออกเรื่องนี้ออกเราเป็นว่าสำหรับตอนนี้เราก็จบแค่ที่เมลเบิร์นโอลิมปิก1956ก่อนละกัน1956So many first thing happen here ใช่ใช่ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นหรือมีอะไรอยากจะแชร์กับเราเกี่ยวกับโอลิมปิกในออสเตรเลียก็สามารถแชร์กันได้นะคอมเมนต์กันมาแล้วถ้าชอบเรื่องที่พวกเราออกมาเล่าเนี่ยก็อย่าลืมเหมือนเดิมเลยกดติดตาม subscribe รายการของเราได้จากช่องทางที่กำลังฟังอยู่หรือฟังเรื่องราวอื่นๆของ Group Studio ได้อีกทั้งจากทาง channel ต่างๆว่าจะเป็น Facebook YouTube Spotify แล้วก็ Apple PodcastApple Podcast ของ Apple นะจ๊ะ Apple Podcast กลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เราก็ยังจะวนเวียนอยู่แถวโอลิมปิกเนี่ยแหละเราต้องพูดให้จบก่อนที่โอลิมปิกจะจบเขายังเพิ่งเริ่มโอเคสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเพราะว่าอยู่เมืองนอกสบายเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศของ Groove Studio เราได้พูดคุยกับคนหลากหลายเมืองหลากหลายประเทศนะจนกลายมาเป็นซีรีส์ชุดนี้สามารถติดตามได้จาก Apple Podcasts, Spotify และ Livestream ผ่าน YouTube แล้วพบกัน